สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ก็จะเป็นการรรยายอาเซียนในมิติวัฒนธรรมเป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับกิจกรรมที่เราจัดเพิ่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาประชาคมอาเซียนนะครับเ,เราเดินทางมาจนถึง,ถงวันนี้เนี่ยก็จะเห็นนะครับถ้าใคร,ใครมาแต่วันแรกก็จะเห็นนะครับว่าเส้นทางการเดินทางก็เริ่มจากเวลาเรามองกลุ่มกลุ่มคนอาเซียนนะครับที่อยู่ในเมืองไทยเนาะอย่างกรณีคน เวียดนามนะครับในกรณีการสร้างจินตนาการชัจินตนาการผ่านอนุสาวรีย์นะครับจนขยับมาสู่การไปไปแตะเรื่องเวลาคนต่างประเทศพูดถึงคนเพื่อนประเทศพื่อนบ้านพูดถึงเราในหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องพื้นที่สื่อหมายที่เวลาเราพูดถึงคําว่าอาเซียนคอมมูนิตี้นั้นมันนิยามยังไงหรือว่าการการประทะสังสรรค์กันในพื้นที่โลกออนไลน์เนี่ยมันปะทะกันอย่างไรนะครับจน มาเมื่อวานนี้ก็เริ่มไปแตะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับที่มันขยายให้เห็นว่าในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยประเทศแถบนี้เนี่ยเราเตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ๆในการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างน,นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ท่านให้ความสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของอมุสลิมหรือกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราถูกหลายๆคนสร้างภาพนะครับให้เป็นกลุ่มที่ มีความรุนแรงหรือน่ากลัวนะครับวันนี้อาจารย์ชัยวัฒน์สถานน,นันจะลองมาคลี่คลายเราเห็นว่าในปรากฏการณ์อย่างนี้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมขอญาติเรียนเชิญาศาสตราจารย์ดรชัยวัฒน์สถานนันนะครับอาจารย์ประจารําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นผู้บรรยายในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญครับขอความสันนิษจะมีแต่ทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทางสูนมนุวิยาศรินธรนะครับที่ชวนมาคุยให้ฟัง เรื่องนี้นะครับออชื่อนี้ผมตั้งเองแหละเพราะว่าถ้าคนอื่นตั้งเขาก็จะรู้สึกไม่ดีใช่ไหมทีนี้ผมเป็นแขกแล้วตั้งว่าโรกโลกแขกเลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าคำนี้มันก็มีความหมายหลายอย่างนะครับเถียงกันเยอะว่าคํานี้มาจากไหนนะครับแปลว่าอะไรมีหลายความหมายคําว่าแขกอย่างเงี้ยนะครับท่านทั้งหลายก็คงจะทราบออผมสงสัยนะครับว่าคำนี้ เป็นญาติกับภาษาจีนคำจีนที่ผมไม่รู้ออกเสียงในภาษาแต้จิวเนี่ยน่าจะแปลว่านักจะแขะแขะซึ่งแปลว่าอาคันตุกะเกสต์นะคทน,นี้คำนี้มันมันคงโยงกันหลายอย่างแล้วก็พัฒนามาเป็นคำว่าแขกแต่ว่าผมทราบว่ามีนักภาษาจำนวนหนึ่งก็ใช้คำอธิบายแบบอื่นนะครับว่าแขกแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราน,นี้ ก็คือคนซึ่งผมคิดว่าอธิบายจากรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนิ่งถามว่าแขกแบบไหนก็อย่างเงี้ยเป็นแขกอย่างงู้นไม่ใช่นะครับเป็นจีนอะไรเงี้ยก,ก็จะมีลักษณะอีกอย่างนึงน,นะครับทีนี้วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะทำนะครับก็คืออยากคือคือเวลาผมไปพูดอะไรผมผมก็ไปพูดเพราะว่าผมมีเรื่องบางอย่างผมคิดอยู่ นะครับไม่ได้หมายความว่าผมมีคำตอบว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าผมคิดไปในแทร็กทำรองนี้นะครับแล้วก็เลยอยากจะมาชวนให้เห็นว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับทีนี้วันนี้สิ่งที่จะพูดเยมีแค่นี้เองนะครับนี่คือประเด็นนะครับใหญ่ก็คือผมคิดว่าการวิพากษ์พยาคติทางวัฒนธรรมเนี่ยต้องพิเรารห์บทบาทสำคัญและตำแหน่งแห่งที่ของความกลัวในสังคม นั้นโจทย์ของผมเนี่ยมันไม่เชิงใช่อิสลามโมโฟเบียที่เป็นเน้นที่อิสลามแต่โจทย์ของผมคือปัญหาของโฟเบียคือความกลัวนะครับผมสนใจตรงนั้นไม่ได้สนใจว่ากลัวอะไรเพราะฉะนั้นคุณเอาอย่างอื่นมาใส่ก็ได้เช่นความกลัวคนข้ามเพศความกลัว คนผิวสีอื่นความกลัวแอฟริกันอเมริกันความกลัวคอมมิวนิสต์ความกลัวคนเสื้อเหลืองความกลัวคนเสื้อแดงคือคุณใสอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าแต่ละอย่างก็จะมีคาอธิบายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าพยาคติทางวัฒนธรรมนะครับเป็น cultural fear นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อยากจะลองชวนคุยดูนะครับและผมคิดว่าประเด็นที่ผมอยากจะพูดวันนี้คือเรื่องเดียวแค่นี้เองนะครับ ีนี้เพื่อพูดเรื่องนี้ผมมีคำถาม6คคำถามซึ่งทางทั้งหลายก็จะลองตอบดูก็ได้นะครับลองคิดเองก็ได้นะครับว่ามันคืออะไรคืออันที่หนึ่เนี่ยคุณกลัวอะไรถ้ากรอบของคุณเป็นเรื่องอิสลามโฟเบียเนี่ยคำถามคุณคือคุณกลัวอะไรนะครับสิ่งที่คุณกำลังกลัวเนี่ยตอนนี้มันกลัวอะไรอันที่สองผมก็เชื่อว่าความกลัวมันอยู่ดีๆไม่เกิดมันต้องมีที่มาผมก็ถามว่ามันมาแต่ไหน เวลาคุณบอกว่าคุณกลัวแขกเนี่ยหรือกลัวมุสลิมหรือกลัวศาสนาอิสลามเนี่ยกลัวมาจากไหนที่มาของมันคืออะไรนะครับอันที่สามก็คือแล้วมันอยู่ได้ยังไงคือของบางอย่างมันมีที่มาก็จริงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่มันมาแล้วมันก็ไปนะครับแต่อันนี้่มันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอยู่ว่าคำถามของผมก็คือมันต้องมีเงื่อนไขบางอย่างมีปัจจัยบางอย่างทําให้มันอยู่อันนั้นแหะคืออะไรนะครับก็จะต้องมาลองคิดกันนะครับ อันที่4ก็คือโรคกลัวแขกในสังคมไทยเนี่ยเหมือนหรือต่างอย่างไรกับอิสลามโฟ,โฟเบียในโลกฝรั่งผมไม่ใช้คำว่าตะวันออกหรือตะวันตกเพราะผมคิดว่าคำทั้งสองคำไร้สาระนะครับเพราะผมไม่เคยเชื่อว่ามันมีสิ่งซึ่งเรียกว่าตะวันออกกับตะวันตก as such นะครับหมายความว่าเ,เหตุผลหลักฐานของผมเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยหลักฐานของผมก็คือรู้จักเฮงเจียไหม เฮงเจียนนี่อยู่ในเรื่องอหละส่หิวแปลว่าอะไรเออให้ส่หิวแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับสอยิวแปลว่าอะไรครับจำไม่ได้เลยครับคุณพี่จำไม่ได้สอยิวแปลว่าอะไรครับส่หิวอะไรนะไม่ใช่ใส่หิวแนะปลว่าไปตะวันออกไสไปตะวันตกขอโทษ Journey to the ไปตะวันตกใช่ Journey to the West ไปตะวันตกไซอะ่ะแปลว่าตะวันตกนะครับครวนี้ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าสำหรับจีนน่ะตะวันตกคืออะไรไซอิ๋วนี่เรื่องมันไปมันนี่ไม่รู้จักไซอิ๋วจริงหรอเออมันก็ไปเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียไงใช่ไหมฉะนั้นอินเดียเนี่ยคือเวสต์สำหรับจีนไงครับนึกออกไหมครับ คือคือถ้าอธิบายอย่างนี้เนี่ยพม่าก็เป็นเวสสําหรับจีนเหมือนกันนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าเวสเนี่ยหรือตะวันตกเนี่ยมันยังไงมันไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เพราะเหตุผลง่ายๆของผมก็คือว่าโลกมันกลมอ่ะคุณอยู่อยู่อยู่ตรงไหนซ้ายของคุณก็เป็นอย่างถูกปะเพราะในแง่เนี้ยพอคุณอธิบายว่าโอ้ไอ้นี่คือตะวันตกกับตะวันออกเวลาผมสอนนักศึกษาผมผมก็พูดง่ายๆว่าคุณต้องถามตัวเองว่าตะวันตกของอะไรตะวันออกของอะไรเวลาคุณบอกววว่่าาาเเเรป็นนนชตะัออกีย คำถามคุณกําลังนิยามโดยใช้นิยามของชาวตะวันตกคุณเลยมาอยู่ตะวันออกมันไล่สารละพู้ว่าโลกมันโกมอมาถูกเข้าใจไหมฮะคือในเซนส์เนี้ยผมก็เลยไม่ยอมใช้คําแบบนี้เพราะว่ามันไม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันมีมันมีมันม,ม,นมีมันมีความน่าสนใจเพราะว่าคำนี้มันอะไรที่สุดกลายเป็นรากฐานของวิชารากฐานของสถาบานันรากฐานของปฏิบัติการจํานวนมากและถ้อยคําเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างที่หมหาวิทายาลัยลอนดอนเนี่ย So as ก็อยู laughs, ่บนฐานของความคิดแบบนี้ School of o r i e n t a l and African Studies นึกออกไหมครับอย่างเงี uh. ف, ้ยมันก็กลายเป็นเราก็เชื่อว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าตะวันออกตะวันตกผมก็เลยไม่ใช่นะครับผมก็ผมก็บอกว่าอันเนี้ยปัญหาโรคกลัวแข็งในสังคมไทยเหมือนหรือแต่ยังไงกับอิสลามโฟเบียในโลกฝรั่งนะครับก็อยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเหมือนไหมแล้วอันที่ห้าถามก็คือ ถ้าผมถูกและผมผมว่าไอคำที่ผมใช้แทนเนี่ยคุณแมงมุมไม่คุณว่าคำไหนสำคัญอะโรคกกัวแขกอะคือผมเล็เชอร์ไม่เป็นนะครับผมชวนคุณคุยนะครับคุณจะคุยกับผมหรือไมกก่ก็แล้วแต่คุณเรื่องคุณอะแต่ผมก็จะถามไปเรื่อยๆกลัวผมคิดว่าคำนอกจากคำว่ากลัวซึ่งเป็นคีเนี่ยอีกคำหนึ่งคือผมกำลังคิดว่าความกลัวนี้เป็นโรคมึงออกไหมครับ พูดใหม่ไอ้นี่เป็น e p i d ม e m o l o g y ของปรากฏการณ์นี้ครับถ้าอธิบายแบบผมเนี่ยมันเป็นมันเป็นระบาดวิทยาของความรู้สึกนี้ซึ่งพูดตามหลักวิทยามันก็ขยายได้จริงๆมันก็ระบาดได้จริงๆกลัวมันก็กลัวลุกลามไปเรื่อยนะครับถ้าอธิบายแบบนี้คําถามของผมก็คือและเหมือนโรคอื่นๆผลของมันต่อคนเป็นคืออะไรนึกออกไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้ผลของมันไม่ใช่ ไม่ใช่คนแขกโดนกลัวแขกแล้วเป็นไงแต่ไอคนที่เป็นโรคก,กลัวแขกในที่สุดมันเกิดอะไรกับมันนะครับพูดใหม่นะครับถ้าอธิบายจากประเด็นอย่างเช่นเรื่องของความรุนแรงเนี่ยเวลาเขาคิดกันในอดีตเขาก็จะคิดว่าผลของความรุนแรงต่อเหยื่อคืออะไรวันนี้ในโลกวิชาการเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเขาสนไม่ได้สนใจเท่านั้นเขาสนใจด้วยว่าผลของความรุนแรงต่อผู้กระทำคืออะไรพูดอย่างนี้เขา้าใจไหมครับปืนนะครับสมมุติผมมีปืนยิงคุณนะ่ะ ผมก็จะตอบคุณว่าคุณศึกษาได้หลายวิธี 1. คุณศึกษาคนที่อยู่ปลายกระบอกปืนคือเหยื่อ 2. คุณศึกษาคนที่อยู่ที่ไกลปืนว่าเมื่อยิงแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรจากเขาคุณอย่าคิดว่าเวลาคุณใช้ความรุนแรงผลมันมีต่อคนที่ถูกกระทําแล้วไม่มีอะไรเลยต่อผู้กระทําไม่ใช่มีเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในไซค c ก็สนใจ อาการพวกนี้นะครับผมก็พูดแบบเดียวกันว่าถ้านี่ผมเข้าใจถูกมันเป็นโรคคําถามคือไอ้คนป่วยคือใครแล้วมันเป็นยังไงนะครับนั้นผลของการเป็นโรคนี้ต่อคนต่อสังคมและแพร่เชื้อได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและประเด็นประเด็นสุดท้ายถ้ามันเป็นโรคเราจะลดริ้ของมันยังไงนะครับถ้าอยากจะหายนะครับแต่บางคนอาจจะไม่อยากหายก็ได้อยากเป็นไปเรื่อยๆซึ่งก็เป็นไปได้นะครับอยู่ในสังคมแบบนี้มันบางคนก็ชอบเป็นโรคบางอย่างนะครับ อ็นี่กลัวอะไรอะ่ะกลัวอะไรอะ่ะคุณนักข่าวจากทีพีบีอสกลัวอะไรนี่ผมรู้จักบางคนนะผมก็เรียกเรียกอย่างเงี้ยนะคุณไม่รู้จะอัดอยังไนะงนั้นว่าไงครับเร็วไม่มีอะไรกลัวเลยเรอระแมงมุมก็ไม่กลัวจิ้งจกก็ไม่กลัวไม่มีอะไรกลัวพวกนั้นเลยเออเว้ อันนี้ก็เป็นอีกโลกหนึ่งนะไม่ไม,ไม,มีอะไรจะกลัวนะครับคราวนี้ <laughs> คําถามที่น่าสนใจก็คือว่าคือแต่ละคนในกลัวอะไรในกรณีนี้สมมุติเราบอกว่าเป็นโรคกลัวแขกคาถามต่อไปก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่คุณเห็นในยุโรปนะครับก็คือมันก็สู้กันระหว่างคนจํานวนหนึ่งซึ่งกลายเป็นคนกลุ่มน้อยในยุโรปนะครับกับยุโรปบางส่วนนะครับซึ่งก็ อะไรอันลิชสภาพแบบนีใน้ในความหมายที่ว่า,ามเาีเป็นโลคก,กลัวแขกแต่ว่าคำอธิบายที่น่าสนใจในกระตูนี้ก็คือว่าอย่าก,กลัวเลยฉันเรียกมันว่าเสรีภาพแห่งการแสดงออกนะครับ freedom of speech นั่นหมายความว่าการโจมตีการพิาพากษาการอ,าอะไรอ่ะเล่นงานเป็นอย่างนั้นได้ทั้งขวามือของคนของ,ของ,ของอท่านเนี่ยนะครับเ,เป็นภาพที่ผมว่ามาจากาการรณรงค์ในสหรัฐอเมริกานะครับ เ,เขียนข้างบนว่า jihad แต่ว่าคําที่ผมอยากให้ดูเนี่ยคือคําที่อยู่ในตาเขาครับมันเขียนว่า islamophobic and proud of it อันนี้คือประเด็นสุดท้ายที่ผมถามคุณเมื่อกี้อ่ะมันมีคนซึ่งเป็นโรคนี้แต่ยืนยันว่าดีมากเลยที่เป็นภูมิใจที่เป็นอ,ะน,อะนึกออกไหมครับ เพราะฉะนั้นมันมีแบบนี้ด้วยแล้วก็รณรงค์เรียกร้องแบบนี้ก็น่าสนใจไปอีกอย่างหนึ่งเพราะในขณะที่เราบอกให้นี่มันเป็นปัญหาสําหรับคนอีกจํานวนหนึ่งในโลกมันไม่ใช่นึกออกไหมครับมันอาจจะกระทั่งถ้าพูดภาษาผมเป็นอิเดนติตี้ของเขาถามว่าคุณเป็นอะไรผมเป็นโฮโมโฟบิกผมเกลียดคนเพศอื่นผมเป็นอะไรผมเป็นคนที่เกลียดผู้หญิงผมเป็นอะไรผมเป็นคนที่เกลียดมุสลิมเป็นอะไรผมเป็นคนที่เกลียดคนจีน so o ั so forth เนื่ยไหครับยเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยมันก็เันาฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นอัตลักษณ์ของคนอีกจํานวนหนึ่งพูดให้แรงกว่านั้นเขาอาจจะอยู่ได้ด้วยความกลัวพวกเนี้ยครับนี้คําถามก็คือความกลัวนี้มาจากไหนนะครับความกลัวนี้มาจากไหนคงมีเยอะเอะเยอะแยะนะครับเหตุผลหลายอย่างแต่อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่แยกระหว่างความกลัวหรือโรค อะไรอ่กลัวแขกในประเทศอย่างสังคมไทยอย่างในอาเซียนเอเชียอะไรของคุณเนี่ยกับโลกฝรั่งนะครับแต่ว่าเทรนด์เนี่ยมันอาจจะอยู่ด้วยกันนะครับสิ่งที่อาจจะต่างอย่างเช่นการรับรู้และประวัติศาสตร์และปัญหานะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือจํานวนนะครับผมคิดว่าจํานวนเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องอื่นอีก2เรื่องนะครับอขออนุญาตใช้ภาษาฝรั่งนิดหน่อยก็คือว่าจํานวนเนี่ยสัมพันธ์กับ presence นะครับ การปรากฏนะครับและ p r e s e n t ต์สำคัญกับ Visual สิ่งที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างเงี้ยคนก็จะพูดว่าเอ้ยในสังคมตอนนี้ทำไมเห็นผู้หญิงคุมพิยาเยอะเหลือเกินสมัยก่อนไม่เคยเห็นเลยนึกออกไหมครับไอ้อย่างเงี้ยมันคือการปรากฏของสิ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอาจจะเป็นผลของจำนวนอาจจะเป็นผลของอสิ่งที่เขาเป็นตัดสินใจนะครับ ความกลัวนี่มาจากไหนมาจากปัญหาความขัดแย้งก็ได้นะครับแต่เอาเรื่องจำนวนก่อนก็ได้นะครับไอ้นี่คือ projection ของตัวเลขประชากรไม่ใช่ในปี2010แต่ในปี2050นนะครับถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่น่าสนใจในความเห็นผมเนี่ยก็คือการให้ความสำคัญกับตัวเลขประชากรเพราะในแง่หนึ่งค่อนข้างเที่ยง นะครับหมายความว่าอัตราการเกิดมันเที่ยงแล้วมันก็นําไปสู่อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นคุณสามารถจะโปรเจกต์มันได้ว่าในเวลาต่อไปมันจะเป็นไงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขประชากรเหล่านี้มีผลแลวก็น,น,น่าพิจารณาสิ่งที่อยากให้ดูเนี่ยนะครับสมมุติเราดูกราฟทางซ้ายก่อนนะครับนี่คือภาพการเปลี่ยน,ปยนแปลงสัสดส่วนประชากรของโลกนะครับ ในโลกนี้คนที่นับถือศาสนาคริสต์มีเยอะนะครับแต่ตั้งแต่ปี1 0 2 0ถึง250คือและเว่าอีกประมาณอะไรอ่ะ40ปีนับจากนี้35ปีนับจากนี้เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนจาก2,000ล้านเป็น3,000ล้านชาวคริสต์นะครับชาวมุสลิมจะเปลี่ยนจาก1.6พันล้านเป็น2.7พันล้านนะครับคุณมองตัวเลขคุณก็จะเห็นความต่างที่น่าสนใจนะครับ ฮินด uh, mm ู hmm. ก็เพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ stable ลนะครับอันแอฟฟิลเเคือไม่สังกัดอะไรเนี่ยก็จะนิ่งๆนะครับชาวพุทธอยู่ตรงนี้ครับนิ่งๆสงสัยพวกพุทธศาสนาสอนให้นิ่งมันก็เลยแบบตัวเลขประชากรเลยนิ่งไปด้วยนะครับมันก็สเตเบิลมากนะครับในแง่นี้ uh, uh, าศาสนาชาวบ้านก็ขึ้นหน่อยแล้วก็ลงแล้วก็นิ่งนะครับในขณะที่าศาสนาอื่นก็ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพนะครับ แต่ที่ผมอยากให้ดูคืออันนี้ครับอันนี้คือ projected Muslim population เนื่องจากเราพูดเรื่อง Islamophobia ใช่ไหมครับอันนี้ทำไมาอาการพวกนี้อยาก้กลุ่มคนมาเกีย้ยที่เห็นในสไลด์ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือว่าถ้าเราดูความเติบโตของออคนมุสลิมในอเมริกาเนี่ยที่น่าสนใจที่สุดก็คือ,อ,อการเติบโตของคนใน อ่อ n o ริก America นะครับใน n อ r t h America ไอ้อื่นๆเนี่ยมัน26%ะแต่ว่าใน40ปีข้างหน้าเนี่ยมุสลิมร9 7ถ้าคุณเป็นคนอเมริกันคุณก็ตกกจายเหมือนกันอะนึกออกไหมครับคือขนาดของประชากรที่เพิ่มขนาดนั้นและถ้าผมถูกขนาดของประชากรที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อ presence กับ visual ของมุสลิมมันก็มันก็อาจจะรู้สึกสิ่งเหล่านั้นได้นะครับผมจะ d e ฟน n d สิ่งที่พูดต่อไปข้างหน้านะครับแต่ว่า อันนี้ก็คือตัวเลขในที่ต่างๆที่ที่อาจจะเห็นในเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างนี้ครับก็คือตัวเลขโดยทั่วไปการขยายตัวเป็นอย่างนี้ยี่องเอแต่ว่าของออมุสลิมในเอเชียแปซิฟิกเป็น48นะครับเท่าหนึ่งของมันนะครับที่เห็นคันนี้อันนี้คือไซส์คือขนาดและความเติบโตของกลุ่มศาสนิกนะครับขนาดใหญ่ของโลกนะครับที่อยากจะให้เห็นอันนี้ เวลาเราดูตัวเลขประชากรเนี่ยตัวเลขประชากรในปี2010นะครับตัวเลขประชากรอยู่ที่6.8พันล้านตีซะเจ็ดพันล้านนะครับภายใน40ปีข้างหน้ามันจะกลายเป็น9พันล้านนะครับเราสามารถจะใช้ตัวเลขนี้พูดถึงปัญหาอื่นๆได้เช่นปัญหาอาหารนะครับแล้วโจทย์สำหรับ food security ก็อย่างเช่น การเข้าถึงอาหารสิทธทิต่ออาหารจะเป็นอย่างไรใน40ปีข้างหน้าเงี้ยเราพูดพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่วันนี้เราชี้ให้เห็นแค่ตัวเลขประชากรและความสัมพันธ์กับการนับถือาศาสนานะครับสิ่งที่นะ่าอยากจะให้ดูก็คือว่าเปอร์เซนเทของประชากรในปี2010อนะครับคริสเตียนหมายถึงคริสเตียน of all denominations หมายถึงเวลาบอกว่าคริสเตียนหมายถึงแคทอลิกหมายถึงโปรเตสแตนต์หมายถึงออโธดอก ทั้งหมดรวมกัน,น31%นะครับมุสลิม23นะครับไม่สังกัด16ฮินดู15พุทธอยู่ที่7นะครับยิวอยู่ที่0.2อันนี้คือ2,10 0พอคุณกระโดดมาที่2,50 0เนี่ยคุณพบว่าคริสเตียนอยู่ที่31.4มุสลิมอยู่ที่29.7นะครับฮินดูอยู่ที่14.9นะครับพุทธศาสนาอยู่ที่คนนับถือพุทธอยู่ที่5.2 ถ้าคุณดูตัวเลขในคอลัมน์นี้เนี่ยเห็นอะไรครับคอลัมน์นี้เปรียบเทียบกับคอลัมน์เนี้ยเห็นอะไรครับถ้าผมอยู่ในห้องเรียนผมผมก็จะวิ่งไปตามที่ต่างๆแล้วก็เอาไม้ขว้างใส่คุณแล้วก็ถามว่ามันอะไรไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากผมอยู่ในศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรก็ควรจะมีมารยาทกว่าน,นั้นนะครับก็ต้าอธิบายแบบนี้ก็แล้วกันนะครับพูดอย่างรวดเร็วเนี่ย ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยที่น่าสนใจที่สุดคือตัวเลขการเติบโตประชากรของมุสลิมในปี2050เหตุผลคือตัวเลขอื่นทั้งหมดถ้าไม่เท่าเดิมก็ต่ำกว่าเดิมคริสเตียน31.4ในปี2010 2050ก็31.4เหมือนกันดังนั้นใน40ปีไม่เปลี่ยนนะครับ Unaffiliated คือหมายความว่าไม่สังกัดศาสนาใดาลดลงนะครับฮินดูก็ลดลงพุทธศาชาพุทธก็ลดลง นะครับจาก7%เป็น5%้ Fol Religion, เาเปอร์เซ็นตโฟกเรลิเจนอะไรอ่ะศา,าส,สนาชนเผ่าจาก6%เหลือ4.8นะครับอ,อื่นๆมียิวก็คงที่0 2นยกับศูแต่อิสลามเนี่ยเป็นอันเดียวครับที่โดดน,นะครับเพราะฉะนั้นอิสลามโมโฟเบียเนี่ยมันมันก็มีมีข้อมูลถ้าจะอธิบายจาก การเปลี่ยนแปลงประชากรที่เห็นนะครับและถ้าท่านทั้งหลายอยู่ในไลน์เนี่ยท่านาจะเห็นว่าคนจํานวนหนึ่งก็จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบอกพวกมุสลิมไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่เกิดเท่านั้นก็พอละนะครับในความหมายนี้นะครับก,ก,ก็มีมีเหตุผลนั้นตอยู่นะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งของมันคืออีกด้านหนึ่งของมันคือคําถามของผมว่ามุสลิมเองมีส่วนทําให้เกิดโรคกลัวแขกไหม อันนี้ก็ต้องถามเหมือนกันนึกออกไหมครับเพราะว่าด้านหนึ่งของมันก็คือปรากฏการณ์อย่างประวัติศาสตร์อย่างอะไรอย่างเมื่อกี้ที่ผมถามให้เห็นนะครับแล้วผมก็บอกว่ามันมีจํานวนมีปัญหาความขัดแย้งความขัดแย้งก็หมายความว่าคุณก็ต้องคิดนะครับอย่างในอุยกูร์กับรัฐบาลจีนนะครับโรฮิงญากับรัฐบาลพมา่าโรฮิงญากับชาวพุทธพวกนั้นก็คือปัญหาภายในในที่ต่างๆทั่วโลกที่เห็นนะครับแล้วมันก็กลายเป็นผ่านเรารับรู้สิ่งเหล่านี้ผ่านมีเดีย ผ่านสื่อผ่านอะไรวิธีที่มันรับรู้ก็ออฟเวียมันก,ก,ก็ค่อนข้างชัดนะโดยทั่วไปนะครับน้อยแห่งมันจะทําแบบ TPBS คือทําข่าวที่เน้นหนักทางไม่มีสีสันเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคือให้มันแบบคล้ายๆมีเนื้อหาไงแต่ไม่มีสีสันที่อื่นมันก็จะทําแบบมีสีสันเป็นหลักเงี้ยมันก็จะทําอีกอย่างหนึ่งนะครับเช่นตายเท่าไหร่ตัดหัวอคอขาดอะไรก็จะน่ฮะเราจะเอาอะไรมาโปะๆไว้นะครับก็เป็นข่าวาการรับรู้แต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือประวัติศาสตร์ คือมันก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่อิสลามโ,มโฟเบียในยุโรปเนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นนะครับเหตุผลของมันก็คือว่าเพราะว่าตัวแรกที่ผมเล่านียซึ่งโปรเจกต์ไปในอนาคตเนี่ยมันฝังอยู่ในอดีตนะครับฝังอยู่ในอดีตหมายความว่ามันโตขึ้นมาจากประวัติศาสตร์ของยุโรปเองและประวัติศาสตร์สายสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับโลกมุสลิมเมื่อมุสลิมขยายอํานาจนะครับมัน การขยายอำนาจของมุสลิมเนี่ยมันไปถึงเวียนนานะครับไปเคาะประตูที่เวียนนานะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ยุโรปตอนใต้นะมันขึ้นไปถึงตรงนั้นนะครับแล้วถอยออกมาตั้งแต่ปี1492ซึ่งคือปีเดียวกับที่เสเปนส่งโคลัมบสัสและเรือทั้ง3เนี่ยออกเดินทางไปนะครับและที่เรียกว่าการเปิดโลกใหม่ค้นพบโลกใหม่นะครับเฉะนั้นประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์เนี่ยมันยาวมากในสิ่งที่เกิดและสิ่งที่เกิดมันไม คือนึกออกไหมยุโรปซึ่งกำลังขยายตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์มันเปลี่ยนแล้วนะครับจากยุคกลางมาเป็นเ,เริ่มเข้าสู่ยุคใหม่นะครับหนึ่ถ้าสำหรับผมก็จะเริ่มช่วงนั้นนะครับ 1,492, 1,4,6,9แถวๆนั้นนะครับอ,อิตาลียโรนาะซองส์มันเริ่มปรากฏตัวขึ้นเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ยุโรปก็กำลังเปลี่ยนนั้นวิธีการหนึ่งก็คือ อ,อำนาจของอิสลามก็ถูกผลักถอยไปนะครับอย่างที่เราเห็นนั้นความรู้สึกกลัวนั้นเนี่ยยังอยู่เพราะว่ามันคืออรารยธรรมเดียวที่ไปเคาะประตูเวียนนาได้นะครับแต่ทีนี้คำถามใหม่ที่เมื่อกี้ถามแล้วมุสลิมเองมีส่วนทำให้เกิดโรคกลัวแขกหรือไม่อย่างไรผมคิดว่ามันมีเรื่องต้องคิด 3- 4เรื่องอันที่หนึ่งคือเรื่องภาพพจน์ของความรุนแรงนะครับผมใช้คำว่าภาพพจน์ เพราะผมอยากให้ผมอยากชวนให้คิดว่าสิ่งที่เห็นนี่มันเป็นอิมเจแบบหนึ่งนะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรียกใหม่จะเรียกเป็นคาริคาวเจอร์นะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือภาพของการจํากัดเสร,สรีภาพซึ่งมันมีอันนี้อาจจะไม่ใช่ต่างจากภาพพจน์นะครับความเข้มขน้นทางศาสนาโดยเปรียบเทียบและวิธีที่คนมุสลิมจํานวนหนึ่งคิดถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือทํากับคนมุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างไรนะครับอยากอธิบายทีละเรื่องนะครับถ้า ถ้าถ้ามองอย่างรวดเร็วเนี่ยสามภาพนี้เห็นอะไรครับเห็นไหมครับมันมีระเบียบปะเปล่าอะแมงมุมที่บอกว่าใครมางานของศูนย์มนุษย์ต้องเงียบอะห,อหรือใครๆก็ให้เงีไห่ใช่ไหมไหมใช่ไหมเห็นไหมเห็นอะไรครับ เห็นอะไรครับเหมือนเหมือนเหมือนห้องเรียนเลยเก้าอี้ข้างหน้ามีใครนั่งหนีไว้นะข้างหลังหมดจะได้นอนเห็นไรครับอะไรนะครับเห็นตึกเ o r l d Trade นะครับอยู่ไหนมองไม่เห็นนะใครพูดเนี่ยอ๋อโอเคแล้วอะไรนะครับ ละหมาดยังไงครับไม่ใช่เห็นเห็นอย่างไรเห็นอะไรตรงนั้นคือใช่เห็นการละหมาดแต่มีอะไรเห็นมากกว่านั้นไหมครับอะไรอีกครับอีกภาพหนึ่งเห็นอะไรครับอีกภาพหนึ่งผมอ่านให้ฟังนะครับเป็นการชุมนุมนะครับแล้วก็ป้าย ป้ายที่เขียนเนี่ยเขียนว่า s l a h o s e who insult Islam ฆ่าไอ้พวกที่ดูถูกศาสนาอิสลามนะครับ Europe you, you will pay นะครับ Demolition is on its way Europe อยูย่ต้องชดใช้นะครับการทำลายล้างกำลังรออยู่นะครับ Butcher t h o s e who mock Islam ฆ่าคนที่ดูหมิ่นดูแคลนอิสลามอะไรเงี้ยป้ายมันจะเป็นแบบนั้นะนะครับทีนี้ถ้าพูดอย่างรวดเร็วเนี่ย ไอ้นี่ก็คือภาพซึ่งมีอยู่ในโลกปัจจุบันนะครับซึ่งมันถูกมันปรากฏถามว่ามันมีอยู่จริงไหมมันมีอยู่จริงนะครับไม่มีผมไม่ปฏิเสธกรณีของ world trade nine e 1 e นึกออกไหมครับแล้วก็มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณกําลังเห็นปรากฏการณ์ซึ่งเปลี่ยนโลกจริงๆนะครับคือเปลี่ยนในหลายทิศท,ทางนะครับแต่ผมสนใจปัญหาเรื่องความรุนแรงเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ nine l e v e n เนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนโลกไปสู่โลก อีกชนิดหนึ่งซึ่งความมั่นคงเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์เหนือเกณฑ์อื่นๆนึกออกไหมครับความมั่นคงมีความศักดิ์สิทธิ์เหนือเกณฑ์อื่นๆเหตุผลก็คือว่าเพราะอันนี้มันทําความรุนแรงโดยใช้เครื่องบินพาณิชย์อะครับน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคนลงทุนที่ทํากรณี9-11เนี่ยไม่ได้ใช้ระเบิดไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสูงส่งอะไรอาวุธที่ใช้ก็อาจจะมีคัตเตอร์ไม่กี่อัน ที่เข้าไปในระบินนะครับนึกออกไหมครับมีคน19คนแต่ว่าข้อสําคัญมากที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนเหล่านี้ยอมสละชีวิตของตัวได้เพื่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับงราะนั้นสิ่งที่ตัวเองเชื่อหมายความว่าอะไรงานนี้ก็ต้องไปนั่งพิจารณานะครับว่ามันคืออะไรแต่ในที่สุดคนตายไป3,000น่ะในวันนั้นแล้วมันก็เปลี่ยนโลกไปเลยนะครับวันนี้คุณไม่สามารถจะขึ้นระบินเหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว นะครับผมไปสนามบินทีไรผมก็โดนตรวจมากกว่าคนอื่นเรื่อยเลยนะครับมีเหตุการณ์ที่ผมชอบเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าผมไปนั่งอยู่ที่สนามบินแห่งหนึ่งในอเมริกาเสร็จแล้วผมก็นั่งอ่านหนังสือไอ้ security officer ไอ้ไอไอไอเจ้าหน้าที่ของอเมริกันก็มาถึงมาที่หน้าผมแล้วก็ถามว่า your travel document please ขอดูเอกสารเดินทางหน่อยดิผมก็ตอนนั้นอ่านหนังสืออยู่ผมก็เงยหน้ามองตัวเบอเลยผมก็ถามว่า why ด้วยรูป Suspicious ผมก็ถามว่าไม่อะผมดูหน้าตาน่าสงสัยมากเลยเอเอเจ้าหน้าที่ก็พังอ่ะเพราะไม่นึกว่าจะพูดแบบนี้ผมก็ลืมไปทําไมผมพูดก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นนะสงสัยคิดว่าอยู่เมืองไทยทีนี้ตอนนั้นผมพูดไปแล้วเนี่ยแตทท่ที่น่าสนใจก็คือว่าเ,เขาก็ตอบผมบอกว่า no, no no nothing n o this is routine นี่ตรวจตามปกติผมก็หันไปมองห้องนั้นไม่ใช่นั่นไม่ใช่เคาน์เตอร์ ไปขึ้นระบินนะครับไอ้นั่นเป็นห้องรอซึ่งมีคนนั่งอยู่เป็นรอ้อยคนเลยไม่เห็นไปหาใครมาผมคนเดียวผมก็มองไปรอบๆแล้วผมนึกในใจผมถ้าเป็นการ์ตูนก็จะมีไอ้เมฆและเขียนว่า Routine My Food แปลเป็นไทยว่าส้นตีนะนะครับคือ Routine ภาษาอะไรของมันคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็น Routine ถูกไนหะมมาซิงเกิลเอาผมแต่ว่ายังไงก็ตามผมยังมีสติอยู่บ้างผมไม่ได้พูดสิ่งซึ่งอยู่ในข้อความที่อยู่ในหัวผมผมก็ ผมก็ผมก็หยิบเอกสารของผมให้เขาดูปรากฏว่าคุณเชื่อไหมโลกมันเปลี่ยนได้เร็วมากเลยเพราะว่าเอกสารที่ผมส่งให้เนี่ยเป็นพาสปอร์ตไทยพอเขาเห็นว่ามันเป็นพาสปอร์ตไทยเนี่ยโอ้ไทยแลนด์ไอไลท์วอริมัสไอไล์ส้มตำแอนพัรยาสวัสดีครับ <laughs> พูดอย่างนี้จริงๆเลยนะคุณเชื่อไหมคือพาสปอร์ตไทยมันเปลี่ยน behavior เปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหนะ้าที่ความมั่นคงสหรัฐได้ ยิ่งกว่าในบทละครที่คุณเขียนอีกและที่น่าที่น่าสนใจก็คือว่าผมก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าพาสปอร์ตนั้นน่ะไม่ใช่พาสปอร์ตไทยอ่ะถ้าเป็นพาสปอร์ตปากีสถานน่ะถ้าชื่อเนี่ยไม่ใช่ใชัยวัสานาันน่ะแต่เป็นฮามิดบินฮายีถ้าหน้านั้นน่ะไม่ใช่หน้าผมในสูตรแต่เป็นใส่หมวกและมีคราวอ่ะคุณคิดว่าพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่จะเป็นอย่างไร คุณนึกอ,ออกไหมครับอ,อย่างเงี้ยกค็คือสิ่งซึ่งโลกเปลี่ยนรวมทั้ง A global warming คือเวลาที่คุณใช้ในการไปสนามบินคุณก็ตอนนี้ก็รู้แล้วนะว่ามันเป็นไงบ้างไอ้ไนี่ก็มีเรื่องของมันเองซึ่งต้องพิจารณานะครับไอ้นี่ก็มีเรื่องของมันเองที่จะต้องพิจารณาก็คือในโลกซึ่งวิ่งผ่านกันไปมาเนี่ยกรณียกตัวอย่างเช่นชารีเอฟโดเนี่ยนะครับก็เป็นนิตยสารของฝรั่งเศสซึ่งลอทุกอย่างนะครับไม่เว้นตั้งแต่โ๊กลงมา ถึงใครต่ใครเพราะฉะนั้นจะให้เว้นอิหมามก็คงเป็นไปไม่ได้ให้เว้นลอสพระเยซูมันจะมาเว้นศาสนาใหม่เขาคงมไม่ทาแต่ว่าในโลกของมุสลิมเนี่ยมันมีของบางอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์ปัญหาเข้ามาก็คือโลกของชาลีแอบโดไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลือแล้วนึกออกไหมครับสิ่งที่มีและอาจจะศักดิ์สิทธิ์อาจจะคือเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งอันนี้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกอีกส่วนหนึ่งเช่นโลกมุสลิม นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นในในสภาพการเช่นนี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นแน่นอนว่าเฮ้ยมันจะทํำยังไงเพราะว่าคนจํานวนหนึ่งล้ออะไรก็ได้เอาพุทธองค์มาล้อก็ได้เอาใครแต่สําหรับคนจํานวนหนึ่งพระพุทธองเป็นที่เคารพอะนึกออกไหมแล้วจากนั้นคุณคุณล้อ,อก,ก็ต้องมีลิมิตเหมือนกันไม่ใช่จะทําได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็เชื่อ,ออีกอย่างเช่ก็จะก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับให้การแสดงออกของคนเหล่านี้มันก็มีหลายวิธีที่จะแสดงออก วิธีหนึ่งอย่างเราเป็นนักวิชาการเวลาเราจะเสนอเราจะเสียงกับคนเหล่านี้เราก็ลุกขึ้นมาอาธิบายว่าผมไม่เห็นด้วยในเวลานั้นเขาติดป้ายเจสซีชาลีผมก็เขียนบทความชื่อเจเนวูปัชาลีผมไม่ใช่ชาลีแล้วผมก็อธิบายว่าเพราะอะไรผมไม่ใช่ชาลีผมไม่ยืนอยู่กับชาลีเพราะเหตุอะไรผมไม่เห็นด้วยกับการไปฆ่าบรรณาธิการในหนังสือชาลีเอฟโดแต่ว่าผมไม่ใช่ชาลีผมไม่ยืนอยู่ข้างนั้นผมยืนอีกข้างหนึ่ง ผมก็อธิบายว่าเป็นยังไงแล้วผมก็คิดว่ามันมีอะไรบ้างที่เราทําได้ในสิ่งเหล่านั้นนะครับแต่สิ่งที่คุณเห็นตอนนี้ก็คือเนี่ยข่ายคนที่ดูถูกศาสนาอิสลามนะครับนย,ยุโรปจะต้องอะไรก็ว่าไปมันกคคนจํานวนหนึ่งทําแบบนั้นถามว่าเพราะอะไรคําตอบของผมก็คือผมตอบแบบไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้นะคือคนจํานวนหนึ่งในที่นี้เนี่ยเวลาตํารวจเรียกเนี่ยทำอย่างไร บางคนก็ตอบปกติบางคนก็โทรศัพท์หาเพื่อนแต่คนอีกจำนวนหนึ่งอ่ะที่เขาไม่มีเพื่อนเขาต้องทำอย่างอืน่นเนื้อออกไหมครับทำลองเดียวกันเราก็โต้อตอบกับภัยหรือการท้าทาย Challenge ต่างๆด้วยวิธีที่เรามีผมเป็นนักวิชาการผมมีเครื่องมือผมเขียนบทความหนังสือพิมพ์ก็ลงให้ผมก็ทำได้แต่คนจำนวนหนึ่งอาจจะไม่ก็คิดว่าวิธีนี้คือการสแสดงออกอันนี้ก็เป็นเฟียอีกแบบหน,นึ่งภาพเนี้ย ผมเคยเห็นด้วยตาแต่ไม่ใช่ภาพที่ผมถ่ายอันนี้อยู่ในไคโรนะครับที่ผมอยากให้เห็นก็คือว่าใช่ละหมาดแต่ที่น่าสนใจคือมันเป็นละหมาดกลางถนนนะครับนึกออกไหมครับละหมาดกลางถนนต่างจากการละหมาดในบ้านมากนะครับมันกําลังบอกคุณว่าถึงเวลาละหมาดปับ๊บมนละหมาดเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนและไคโรปิดทั้งเมืองเลยครับตอนวันศุกร์ตอนอย่างวันศุกร์แบบวันนี้นกลางถนนปิดหมดเลยแล้วคนก็ไปละหมาดบนถนนเลย ข้าเลยไม่รู้ปู่แล้วก็ว่าผมก็ต้องทําแบบนั้นมาแล้วอ่ะคือในใน,ในเงื่อนไขนี้อย่าไปมัสสิดแต่มาไปไม่ได้เพราะแน่นไปหมดพราะนั้นถนนก็เป็นไปได้นะครับในความหมายนี้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันแปลว่าอะไรรวมกันมันเห็น3ามสี่อย่างครับรวมกันพูดด้านหนึ่งก็เห็นภาพพจน์ของความรุนแรงนะครับแล้วก็ไล่ไปลรวบอกไอ้ไอ้สิคนเนี้ยเป็นมุสลิมแล้วก็ทําฆ่าคนใช่ไหมก็ใช่ไอ้ในปารีสอัตแทกเป็นมุสลิมออก็ใช่นะครับที่นิสก็ใช่อีกนะครับในกรณีนี้เพราะฉะนั้น แต่ถามว่าเอ้ยเรากำลังพูดถึงเคสเหล่านี้ในขณะที่เรากำลังพูดถึงคนมุสลิม1.6พันล้านะนะครับแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีันะ้นก็ต้องก็ต้องคอนฟรอนต์มันนะครับการจำกัดสิทธิเสรีภาพมันจะพูดจากมุมของการมีเสรีภาพไม่มีข้อจำกัดอันนี้ก็เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพแต่ถ้าถามว่าในโลกนี้ควรจะมีลิมิตของการมีสิทธิเสรีภาพหรือไม่ก็อีกอีกโจทย์หนึ่งนึกออกไหมครับมันเป็นการมันเป็นความเข้าใจว่า บางในโลกหนึ่งมันเชื่อว่าไม่มีและผมคิดว่าถ้าอยากเข้าใจเรื่องนี้ต้องเข้าใจให้ได้ว่าโลกปัจจุบันได้รับมรดกจากยุครู้แจ้งมากขนาดไหนอิชูเรื่อง Enlightenment สำคัญมากสำหรับการเข้าใจว่าทำไมเราคิดอย่างที่เราคิดวันนี้นะครับแต่ผมไม่มีเวลาพูดเรื่องนี้ในเวลานี้นะครับแต่ว่าแค่อยากตั้งข้อสังเกตให้เห็นว่ามันสัมพันธ์กันนะครับความเข้มข้นทางาศาสนาคือการละหมาดเมื่อกี้ที่ว่าผมเป็นมุสลิม เพื่อนๆก็บอกว่าทําไมเคร่งอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกแม้แต่นิดนึงว่าผมเคร่งนึกออกไหมครับแต่ถา,ถามว่าเคร่งแปลว่าอะไรวะเวลาคุยกับเพื่อนนะครับไม่ได้คุยกับท่านคือคือก็เคร่งก็แปลว่าทําไมละหมาดถ้าเวลาทําไมเดือนบวชต้องถือสีโนดทําไมต้องไปฮัชทาไมนึกออกไหมของแบบเนี้ยผมก็บอกว่าก็นี่เป็นเป็นเรื่อง normal ในชีวิตผมอะถ้าผมไม่ละหมาดผมรู้สึกไม่ normal ผิดปกติตอนนี้หัวเข่าไม่ค่อยดีอะละหมาดแบบเดิมไม่ได้แล้วถามว่ารู้สึกไงรู้สึกไม่ดีเลยอะเพราะตัวเองอะอยากจะละหมาดแบบเดิมเพราะว่าหน้าผากมันได้สัมผัสพื้นอะวันนี้มันก้มไม่ได้มันต้องนั่งเก้าอี้นึกอ,ออกไหมครับไอนะ้นั่นอะมันผมมิสสิ่งเหล่านี้นะถามว่าอันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นความเคร่งหรอโอ้โหนับผมไม่ได้เคร่งสักนิดนึงเลยผมก็อยู่กับเพื่อนทุกชนิดนะครับอยู่จากแวดวงของ ผู้คนอีกจํานวนมากซึ่งไม่เหมือนไม่เห็นด้วยไม่ชอบอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ไม่เป็นไรผมก็อยู่ด้วยได้ไงครับแต่ถามว่าเข้มข้นทางศาสนาโดยเปรียบเทียบอาจจะเคร่งใช่ดังนั้นในโดยเปรียบเทียบอะครับว่ามันมีความเข้มข้นมากกว่าเพื่อนๆชาวพุทธอาจจะสมมุติว่ากินเหล้าอย่างเงี้ยอยู่รัฐศาสตร์มากสำคัญของสิงแดงสิงดาสิงขีเ้เท่าอะไรทั้งหลายคือมันกินเหล้าใช่ไหมไอเราไม่กินเพราะเราเป็นมุสลิม นึกอ่กไอเพื่อนที่เป็นสิงห์ชาวพุทธก็ไม่กินเหมือนกันตอนวันเข้าพรรษากับวันออกพรรษาระหว่างพรรษามันกินอะไรแบบนี้มันก็มันก็มีคนแบบนั้นอยู่แต่ว่าเราไม่ใช่เราก็เราก็นึกออกไหมไอความเข้มข้นเนี่ยมันต่างกันเท่านั้นเองนะครับในในเซนส์นี้อีกอันหนึ่งก็คือทํากับคนที่ไม่ชุดต่างจากคนตนเองไหมอย่างเช่นคนจํานวนหนึ่งก็ไม่ไปงานศพคนพุทธละไม่ทําบุญให้คนอื่นละนะครับคนบางคนก็คิดว่าทําอย่างนี้เนี่ย คือหลักการของศาสนาอิสลามแต่ผมต้องเรียนว่าผมไม่ได้โตมากับความเชื่อแบบนี้ผมไม่ได้โตมากับความเชื่อแบบนี้ครอบครัวผมก็เคร่งครัดมากพ่อผมก็มีความรู้เรื่องศาสนาก็ไม่เคยสอนผมแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมมุสลิมเองและผมคิดว่าเป็นของใหม่อันนี้ก็เป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องมาอธิบายกันอีกอย่างหนึ่งสรุปแล้วในที่สุดเนี่ยพอคลุมหัวพอบางคนปิดหน้าพอบางคนยังงุนอย่างนี้ นึกออกไหมครับคนก็รู้สึกอึดอัดบางคนก็คุมหัวไม่เป็นไรเราไม่มีหิยาผ้าสีๆแต่พอปิดหน้ามันทนไม่ค่อยไหวอะ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรมาจากไหนอะไรนึกออกไหมครับหรือบางคนก็ไว้เข่าอ่ะไว้เขาก็ไม่ได้แล้วนะครับรู้สึกว่าเป็นปัญหาเนี่ยมีคนไว้เข่าอยู่เนี่ยคนก็เริ่มสงสัยแล้วมาจากไหนาวน,นีออ้อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่ารโรคกลัวแขกอย่างที่ว่านะครับเคสเคสที่อยากจะไล่ให้ดูเนี่ยก็คือว่า ไอ้โรคที่เป็นเนี่ยมันแสดงอาการมันแสดงอาการของเราก็คือแสดงอาการออกมาในกรณีศึกษาต่างๆไอ้นี่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับของการรณรงค์ไม่สนับสนุนสินค้าที่มีเครื่องหมายฮาลาลมีด้วยนะมันมีเครื่องหมายฮาลาลมันก็มีกลุ่มไม่เห็นด้วยกับสินค้าฮาลาลเออที่น่าสนใจคือรู้ไหมว่าข้อถกเถียงของเขาคืออะไรเออ คิดออกไหมนึกออกไหมครับเข้าใจ,าจคำถามไหมครับหมายความว่าคนที่คัดค้านสินค้าแล้วเนี่ยคัดค้านบนฐานอะไรเวลาเราอธิบายอย่างสิ่งที่เรียกว่าอิสลามโฟ,โฟเบียเนี่ยมันจะอธิบายว่ามันเป็นโลกมันไม่มีไร้สาระก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้เชื่อแบบนั้นผมคิดว่ามันมีเหตุมีที่มาที่ไปถึงตั้งคําถามพวกนั้นนะครับดังนั้นต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรคุณว่าเขาตอบเขาขาอธิบายว่อะไร ยังไงนะครับดังๆคุณสีฟ้าข้างหลังอะ่ะพูดเลยใช่ครับคือคืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับตราที่เห็นเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นอักษรอาหรับนะครับอักษรอาหรับเนี่ยคือตราที่เรียกว่าตาฮาลลา สอ,อย่างอย่างที่หนึ่งในแง่ศาสนานะครับศาสนาอิสลา,ามเนี่ยมีเกณฑ์ของการกระทําต่างๆซึ่งพูดง่ายๆศาสนาอนุญาตให้กระทําได้และไม่อนุญาตมีที่ซึ่งอนุญาตให้ไปได้และไปไม่ได้มีคนซึ่งอนุญาตให้ไปด้วยได้และไปด้วยไม่ได้นึกอออกไหมครับมีของพวกนี้แม้กระทั่งสัมผัสมีคนซึ่งอนุญาตให้สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้นึกอออกไหมฮะคือรายละเอียดพวกนี้ถามว่าแปลกไหมไม่แปลกครับ วิธีเข้าใจง่ายที่สุดสําหรับท่านทั้งหลายคือว่าคิดซะว่าอยู่กําลังได้ยินพระวินัยของสงฆ์พระวินัยของสงฆ์ไอ้สองยยี่สิบเจ็ดข้อหลายข้อเหมือนกันหลักฮะลาลฮารอมของอิสลามเลยนึกออกไหมเช่นผมจะอยู่ในห้องได้กับภรรยาผมหรือกับพี่สาวน้องสาวผมในความหมายเนี้ยนึกออกไหมครับผมจะสัมผัสถูกมือผู้หญิงคนอื่นได้ไหมพูดตามหลักศาสนาสตริกหน่อยก็จะบอกว่าไม่ได้ยกเวน้น คนเหล่านั้นคือพี่สาวน้องสาวแม่อลัษย์ญาอะไรพวกนี้นะฮะส่วนคนอื่นไม่ได้อะไรทำรองเนี้ยก็จะก็จะเป็นอย่างนั้นไอ,อันนั้นอะได้และไม่ได้นึกออกไหม่างนี้ก็เหมือนกับพระสงฆ์เลยไม่ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าอิสลามมันไม่มีนักบวชไงเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของคนมุสลิมก็เหมือนกับฟอลโล่สิ่งเหล่านี้ครับนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาเราคิดเนี่ยถ้าคิดเทียบชีวิตคนมุสลิมกับนักบ,บวชอาจจะง,ง่ายกว่าการเทียบมุสลิมกับคารวาส คือคอนเซปต์คอนเซปต์คารวาสมันดำรงอยู่เพราะมันมีสงไงนึกออกไหมแต่พอมันไม่มีปั๊บมันก็นึกออกไหมมันก็มันก็มันก็มีวิธีการดําเนินชีวิตของมันเพราะฉะนั้นไอฮาลลาลเนี่ยมันก็เลยและเรื่องที่เห็นชัดที่สุดคืออาหารที่ผมเล่าเนี่ยก็คือว่าอาหารเนี่ยกินได้ไหมได้แต่ว่าต้องผ่านพิธีกรรมบางอย่างเช่นไก่อย่างเงี้ยครับอยู่ดีๆจะไปกินไก่แล้วคนบอกนี่ไม่ใช่หมูไก่กินได้ นะครับคนมุสลิมก็จะตอบว่ากินไม่ได้หรอกเพราะไก่นี้ไม่ได้เชือดถูกต้องตามหลักศาสนานึกออกไหมครับเพราะเราอ่ะหมายถึงคนมุสลิมไม่กินเลือดไม่อนุญาตให้กินเลือดนึกออกไหมครับเลือดต้องหมดจากสัตว์เลยเพราะฉะนั้นต้มเลือดหมูอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม,มกินหมูไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าจะว่าแต่ต้มเลือดมันก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เะนั้นะในเซนส์นี้เนี่ยอ่มันก็เลยต้องดูว่าสินค้าเนี่ยมีตราฮาลาลไหมนะครับ เพราะกระบวนการผลิตเป็นอย่างไรอะไรก็ว่าไปทีนี้กลุ่มเนี้เขาคัดค้านตราฮาลาวก็เป็นอาการหนึ่งในความเห็นผมของอิสลามโมโฟเบียนึกออกไหมครับมีพิธีลงนามไม่เอานิคมอุตสาหกรรมฮาลาวด้วยนะครับแล้วก็แต่ครน,นี้เหตุผลที่เขาให้ยิ่งน่าสนใจใหญ่เหตุ <c oughs> ผลที่เขาให้เนี่ยอยู่บนฐานของ consumers rights สิทธิผู้บริโภคเขาอธิบายว่าพอสินค้ามีตราฮาลาว ต้นทุนขึ้นพอต้นทุนขึ้นเนี่ยไปรบกวนสิทธิของผมในฐานะผู้ซื้อก็เลยไม่เอาสิ่งหาลาวเออมันก็มีเหตุผลเข้ามาขึ้นได้หรอไหมพอคุณมีฮาล่คือหมาคุณต้องโก t h r o u อย่างเช่นผมเป็นธุรกิจบะหมี่ใช่ไหมแล้วผมจะสร้างบะหมี่ที่มีตราฮาร่มันต้อง go through p r o c e s s อีกอันหนึ่งง่ายที่สุดเช่นแยกอะครับ พราะรวมไม่ได้ถูกไหมถ้าผมทาผมอยู่บริษัทมาม่าอย่างเงี้ยมาม่ามันก็มีมาม่าหมูสับมาม่าไก่มา a, มา่าอะไรของมันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมแต่ถ้าผมจะทําลลผมต้องตั้งโรงงานอี่านันึงผลิตขึ้นมาในนี้มันมีคอสเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันจะมีปัญหาต้นทุนอะไรพวกนี้เขาก็รู้สึกว่าไป i n f r i n g e m t สิทธิของผู้บริโภคข,ของเขาคือทําฟังดูมันก็เออฟังดูขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ต้องไปดูรายละเอียดต่อให้ราคาเท่ากันปริมาณก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ว่าไป แล้วก็มีพิธีโรงงานไม่เอาอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับชาวอำเภอดอยหลอไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลน่าสนใจเขาอธิบายว่าถามใจคนดอยหลอทั้งหมดหรือยังเรามีโรงงานต่างๆอะไรนะในพื้นที่ยังไม่พออีกหรือเรามีแหล่งท่องเที่ยวคือพระธาตุดอยน้อยและพาช่ออะไรเงี้ยนะครับชาวอำเภอดอยหลอขอขัดค้ันกรตังนินนคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อันนี้กาลังเกิดขึ้นในสังคมไทยอันนี้เป็นอาการของโรคกลัวแขกที่ผมกาลังพูดถึงนะครับเราอาจจะนึกว่าเฮ้ย <c oughs> อุตสาหกรรมหาหารสา,าระไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจ้าไม่แต่มันมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับอันนั้นมาจากไหนนะครับอันนี้เป็นหนังซึ่งไม่ได้ฉายคือหนังเรื่องปิดตัภูมินะครับเอ่อ ถูกแบนนะคะของยูทเลอร์แต่ว่าหนังเรื่องปิตุภูมิเนี่ยสร้างจากนวนิยายของคุณวสิทิ์เดชกุลชรนะครับเรื่องพรมแดนพรมแดนก็เป็นเรื่องของพระเอกซึ่งเป็นเ uh, จ้าหน้าที่ของรัฐนะครับลงไปปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ไปพบ uh, uh, ผู้หญิงซึ่งเป็นชาวมุสลิมอะไรเงี้ยแล้วก็มีความมีความรักต่อกันอะไรก็แล้วแต่ก็มีเรื่องน่าสนใจในนั้นเยอะอยู่นะครับ แต่ว่าที่ผมอยากจะทำให,ให้ดูเนี่ยก็คือว่าในพรมแดนเนี่ยพระเอกของเรื่องเนี่ยชื่อตารนนะครับอนันดาก็เล่นนะครับแต่ว่าพระเอกของเรื่องเนี่ยคือชื่อตารนมีข้อความตอนหนึ่งในนิยายพูดอย่างนี้ในนิยายเนี่ยพูดถึงตารนตอนไปที่ปัตตานีครั้งแรกนะครับผมอ่านและเมื่อถึงสงขาปัตตานียาลานราริวาสและสตูลตารนก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยู่ต่างประเทศ นอกจากภาษาไทยที่ขัดหูแล้วภาษามาลายูที่พูดคู่กันอยู่นั้นเป็นภาษาต่างประเทศสําหรับตารนอย่างแน่นอนไม่ใช่แต่จะขัดหูเท่านั้นแต่ภาคใต้ยังขัดตาเขาเสียด้วยสิ่งที่ขัดตาอย่างหนึ่งและเห็นอยู่ทั่วไปคือมสัสยิดของอิสลามที่แทรกและแข่งกับโบสถ์วิหารของพุทธบางแห่งอาจจะถึงกับข่มเสียด้วยซ้ําไปน่าสนใจมากเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณถามข้าราชการด้วยวิธีวิทยาอย่างไร ก็ไม่มีใครตอบแบบนี้ทั้งๆท,ที่เขาอาจจะรู้สึกเพราะฉะนั้นข้อมูลจากการสัมภาษณ์หรือจากเอกสารราชกา,ารไม่แน่ว่าจะจริงกว่าข้อมูลจากนิยายนิยายอาจจะแคปเจอร์สิ่งซึ่งควรคิดได้มากกว่าและถ่ายทอดได้มากกว่าและคนก็รู้สึกว่าเพราะมันเป็นนิยายมันเลยในความเห็นผมจริงกว่านึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยห้องสมุดมีเยอะนะครับไม่แน่ว่าจริงเท่านิยายในความหมายนี้ฉนั้น อันนี้เป็นความรู้สึกอันหนึ่งนะครับด้วยเหตุนี้ครับคุณก็จะเห็นการคัดค้านต่อต้านการสร้างมัสยิดเยอะไปหมดบ้านตำบลอะไรนะหนองห้อยขอคัดค้านและต่อต้านการสร้างมัสยิดกลางหมู่บ้านนะครับที่น่านพระสงฆ์ก็ออกมาเป็นผู้นําคัดค้านการสร้างมัสยิดนะครับแต่วิธีที่เขาพูดน่าสนใจพุทธศาสนาถูกรังแกมามา,มากพอแล้วที่มั่นสุดท้ายของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยคือนครน่าน แผ่นดินธรรมของท่านขอพ่อพ่อเท่าแม่พ่อเท่าแม่หม่อนได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ดีแล้วลูกหลานชาวน่านต้องรักษาไว้บอ่อหื้อไผ่บ่อฮื้อไผมาย่ำย่ำยีหนึ่งมีนา2558พบกันที่วัดพระาธาตุแช่แห้งเพื่อแสดงพลังว่ามูฮา,าวามัสยิดนึกออกไหมมันโยงประวัติศาสตร์มันโยงฐานะของความสำคัญของพ,พุทธศาสนากับสิ่งเหล่านี้ ถามว่าอธิบายได้ไหมในทางสังคมศาสตร์ Of course เพราะว่าสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของสังคมและมนุษย์อาจบางทีไม่ใช่เพื่อนแต่คือศัตรูเพราะเพื่อนไม่เคยนิยามว่าคุณเป็นใครเท่ากับที่ศัตรูจะบอกได้ว่าจริงๆอ่ะคุณเป็นยังไงเพราะฉะนั้นศัตรูสำคัญกว่าเพื่อนอีกทีนี้เขาก็ทำหนังสือคัดค้าน ของชาวนานเขาก็ทาหนังสือถึงท่านจุฬาราชมนตรีในหนังสือนั้นเขียนบอกว่าประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจวิถีการปฏิบัติศาสนจตลอดจนการยุ่ร่วมกันของกลุ่มสองศาสนาราษฎรในพื้นที่หวาดกลัวหวาดระแวงต่อผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ะนะครับซึ่งมีคนส่วนใหญ,ญ่เป็นมุสลิมและข่าวสารจากญาติที่ลงไปทํางานในพื้นที่พบว่าความไม่สงบส่วนใหญ่เป็นการสังหารชาวไทยพุทธชาวบ้านจึงไม่มีความไว้วางใจ มันง่ายมากนะครับสำหรับนักวิจัยนักวิชาการอย่างผมที่จะบอกว่าเฮ้ยเองเข้าใจผิดผิดยังไงข้อมูลมันผิดนึกออกไหมข้อมูลผิดยังไงข้อมูลผิดก็คือไอ้คนตายหกพันกว่าคนเนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่เป็นมุสลิมข้อมูล empirically ผิดหมายก็ว่าข้อมูลผิดในเชิงประจักษ์นึกออกไหมครับเอาตัวเลขของตำรวจมาก็าได้เอาตัวเลขของดิฟเซามาก็าได้ก็จะเห็นว่า คนส่วนใหญ่ที่ตายะเป็นคนมุสลิมนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่สําคัญไงเราไม่ต้องเถียงเรื่องความจริงถูกไหมข้อเท็จจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขารู้สึกว่าอย่างนั้นและอข้อเท็จจริงบางทีมันแก้ความรู้สึกของคนไม่ได้นึกออกไหมมันเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาอธิบายว่าส่วนใหญ่เป็นการสังหารสและที่น่าสนใจอีกนะครับสําหรับข้อ2เนี่ก็คือว่าอันนี้ก็น่าสนใจที่จะทําวิจัยนะครับก็คือ เนื่องจากใน10ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยวิธีการจัดการกับปัญหาความรุนแรงภาคใต้คือการใช้ทหารจากกองทัพภาคต่างๆลงไปปฏิบัติการหมดที่น่าสนใจก็คือว่าคนเหล่านั้นพอปฏิบัติการแล้ว2ปีหลังจากนั้นกลับบ้านเขาไม่ได้กลับไปเฉยๆแต่เขากลับไปกับภาพบางอย่างที่เขาเห็นในพื้นที่นึกภาพออกไหมครับและอันนั้นน่มันไปนผลิตซ้ำเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้น อย่างเราทำงานกับโครงการทักษะวัฒนธรรมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิเินทร์สนับสนุนอยู่นะครับเราเคยเจอทหารที่ลงมาในพื้นที่แล้วผมก็ถามเขาว่าลงมาเนี่ยลงมาทำไมเขาก็ตอบผมตรงๆเลยผมมาเนี่ยอยากฆ่ามันยี่ห้าศพครับคือมาด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนึกออกไหมครับเป้าหมายก็ชัดเจนเาเขาเห็นเขาเข้าใจว่าทาั้งภาคใต้็นปัญหานั้น วิธีการเขาเขาเป็นฐานอาวุธเครื่องมือเขาคือปืนไงครับถ้าสําหรับเราเครื่องมือของเราคือความรู้เครื่องมือของเราคือวัฒนธรรมเราจะใช้ของพวกนี้อย่างไรในการสู้กับความเข้าใจพวกเหล่านั้นนะครับฉะนั้นก,ก,ก็เป็นเรื่องสําคัญเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไไดจะเรียกว่าเขาไม่ใช่คนร้ายไม่ใช่คอมมิเขาเขาเขาเห็นโลกแบบนั้นนึกออกไหมครับผมยังขอบคุณเขาเพราะเขาพูดกับผมตรงๆซึ่งยากมากที่จะได้ของพวกนี้นะครับได้ข้อมูลพวกนี้งนั้นในแง่นี้ อันนี้น่าสนใจทะช,ชาวบ้านจึงไม่ไว้วางใจสำหรับชาวบ้านอิมเมจของภาคใต้บังหน้านไปแล้วนึกออกไหมเพราะงะั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ก็น่าสนใจข้อ3เนี่ยคือการประกอบาศาสนากิจการละหมาดวันละ5ครั้งใช้เสียงรบกวนชุมชนใกล้เคียงท่าน,นี้ไม่ใช่การจุดประทัดไม่ใช่การ ทำอ,อะไรอ่างส่งเสียงบางในบางพิธีกรรมแต่ว่าคนมุสลิมละหมาดไปละห้ครั้งแล้วใช้วิธีอาซาเนะครับโลห์บัลโลห์บัรมันก็ออกไมโครโฟนเนี่ยออกไหมเสียงก็ดังแล้วตอนเช้าเนี่ยมื้อเช้ามัน 5, <laughs> ตีห้าตีสี่ห้าสิบหกั้งวันยแล้วก็ถึงประมาณ 5, ตีห้ากว่าก็ตีสี่กว่าก็ไอ้นั่นแล้วอะ่ะคุณนึกภาพออกไหมคุณอยู่ในบ้านซึ่งอยากจะพักผ่อนเนี่ย เสร็แล้วตอนเช้าอ่ะมีคนเข็นรถมาแล้วขายของคุณยังอยากจะออกไปด่าเลยเพราะคุณอยากจะนอนแต่นี่เป็นอย่างนี้ทุกวันนึกออกไหมครับในสายตาของของคนอีกจํานวนหนึ่งก็คือไอ้นี่เป็นการใช้เสียงรบกวนแต่ที่ผมสนใจคือที่ว่ารบกวนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เดซิเบลที่เข้าไปในหูอ่ะมาจจะมีอย่างอื่นมากกว่านั้นหรือเปล่าอันนั้นก็ ต้องลองพิจารณานะครับงนั้นชุมชนก็มีมติขอทาความเข้าใจชาวบ้านก่อนหากยืนยันจะสร้างโดยไม่สร้างความเข้าใจชาวบ้านจะต่อต้านถึงที่สุดน่าสนใจนะครับเรากําลังเห็นการรวมตัวของชุมชนเรากําลังเห็นการอยากจะพิทักษ์วัฒนธรรมประเพณีของเขาเรากําลังเห็นวิธีการแสดงออก voice ความเห็นของเขาสําหรับผม all of this admirable คือมันน่าชื่นชมทั้งนั้นนะครับแต่ก็น,น,น่าเป็นห่วงด้วยในเวลาเดียวกันนะครับ ความกังวลทางการศึกษาอันนี้มาจากงานวิจัยซึ่งผมช่วยดูอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็กกน่าสนใจอีกอันนี้ข้อมูลที่เขาได้นะครับจากครูโรงเรียนเขาบอกว่าอาจารย์สะท้อนความรู้สึกถึงบรรยากาศการเรียนการสอนที่นักศึกษามารีวมุสลิมร่วมเรียนอยู่ด้วยอาจารย์บอกว่ารู้สึกอึอดอัดและต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นสาเหตุเบื้องต้นที่ทําให้เกิดความรู้สึกเ <c oughs> ช่นนี้อาจารย์วิเคราะห์ตัวเองว่าอาา่านมาจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ไม่สงบจังหวัดช,ชายแดนภาคใต้ ผลของ v i o l e ล c e ความรุนแรงในภาคใต้มันไกลามากนะครับมันไม่ใช่แค่ในจังหวัดฉนนี่นี่มันนี่มันเลยสามจังหวัดออกไปนิดหน่อยนะครับยังอยู่ในภาคใต้นะครับแต่ว่าวิธีที่มันไปอ่ะน่าสนใจนะครับหลายครั้งอาจารย์พบกับสายตาแข็งกร้าวของนักศึกษาที่แสดงออกถึงการไม่ยอมรับอาจารย์อาจารย์จากคารุศาสตร์สะท้อนความรู้สึกว่าโค้ด ทำงานเป็นอาจารย์มา20ปีแล้วไม่เคยอึดอัดเท่ากับที่ต้องดีลกับนักศากษาพวกนี้เลยย่วงปีหลังๆพวกนี้เข้ามากันเยอะมากมาเรียนที่คณะวิทย์กันเยอะมากจนตอนนี้คณะวิทย์มีพวกเขา9้าสบ้าเปอร์เ็แล้วไทยพุทธมีแค่ห้าพี่รู้สึกว่าเราถูกเขารุกพื้นที่ด้วยนะเพราะเขาส่งมาเรียนที่สงขากันเต็มไปหมดท่านอ่านข้อความนี้แล้วเนี่ยท่านว่าอะไรสาคัญ อะไครับเอา้าดังๆคุณอะไรนะเออพวกเขากับพวกเราอะไรครับอะไรครับอะไรนะเออน่าสนใจมากเขาบอกว่าพี่รู้สึกว่าเราถูกเข้ารุกพื้นที่ด้วยนะและที่สำคัญจากที่ทั้งสองท่านพูดเนี่ยก็คือว่าเรากำลังพูดถึง สถาบันการศึกษานะคนที่ให้ความเห็นนี้เป็นครูนะนึกออกไหมครับครูกําลังบอกว่านักเรียนยึดลูกพื้นที่ที่กำลังจะสอนนะจะสอนอยังไงวันนี้ยคือนึกภาพออกไหมครับคือตกลงเวลาเห็นนักศึกษาเห็นอะไรอันนี้ก็น่าสนใจนึกออกไหมครับคือความกลัวเนี่ยมันเป็นเจ้าเรือนถึงขนาดนี้แล้วหรือ เพราะฉะนั้นเวลาเห็นเนี่ยเห็นแบบนี้ไปแล้วนะครับยิ่งช่วงหลังมาเรียนกันมากมาเรียนที่คณะวิทย์กันเยอะมากไม่รู้แปลว่าอะไรตรงงควรจะเรียนอะไรคณะครุศาสตร์ต่อไปหรือ,อไองน,นะฮะตอนนี้มีพวกเขาพวกแพวกเขากาแล้วนะครับอันนั้นคือผลต่อการศึกษานี่เป็นวิจัยอีกอันหนึ่งนะครับพูดถึงอันนี้เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะครับ เขาไปคุยกับเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเขาเรียกอะไรหมู่บ้านตัวอย่างของของทางรัฐนะครับแล้วเ,เขาเล่าให้นักศึกษาตอนนี้เขาเป็นอาจารย์แล้วนะครับแต่ตอนที่เขาเขียนเบญิพลเนี่ยเขาก็เล่าว่าเวลาพี่สัมภาษณ์ไปมันเจ็บปวดขนาดไหนพี่ต้องตอบอย่างที่เขาอยากให้ตอบว่าพูดกับมุสลิมที่นี่รักกันไม่มีใครรู้ว่าพี่เจ็บปวดขนาดไหนที่พยายามจะลืมเรื่องที่จะเกิดขึ้น เพื่ออยู่ต่อไปได้เสียงปืนยังดังก้องหูภาพไฟลุกท่วมรถยังเต็มสองตาทุกวันนี้พี่ไม่เคยหยิบเอกสารของแฟนพี่มาเปิดดูเพราะพี่พยายามจะลืมแล้วจะให้พี่ตอบว่ารักกันเดียบคนมุสลิมมันขมคืนนะที่คุณไม่เห็นในข้อความนี้ก็คือว่าภาพไฟลุกท่วมหัวรถเนะี่ยในรถเนะี่ยสามีเขาอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดเขารู้สึกอย่างนี้ไง แต่ที่น่าสนใจสําหรับผมก็คือว่าแต่เวลาทางรัฐหรือคนอื่นมาถามที่ไม่ได้อยู่กับเขาเนี่ยเขาก็ตอบว่าอพูก,กันมุสิมที่รักกันหมู่บ้านนี้เลยเป็นหมู่บ้านตัวอย่างครับได้รางวงรางวัลเยอะแยะเลยเป็นหมู่บ้านสันทิสุข <Y> นึกออกไหมนั่น don't believe anything you see <c oughs> คือมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนงนะฮะในในสิ่งที่เกิดขึ้นเนั้นไอ้นี่ไอ้นี่เ,เขารู้สึกอย่างนี้จริงๆเขาก็เล่าให้ถามว่าเล่าทําไมนักวิจัย ขาต้องอยู่ในพื้นที่ไงข้อดีของการศึกษาทรมนุษยวิทยานะครับผมให้เขาไปนั่งอยู่ในนั้นแนะ่ะหกเจ็ดเดือนก็กี่ไปทํางานอยู่ในนั้นนะครับก็สนุกดีและเขาก็ได้ข้อมูลแบบนี้นะครับเขาก็ได้ข้อมูลต่อไปแบบนี้ด้วยจะให้พี่พูดกับคนมุสลิมเหมือนเดิมคงเป็นไปไม่ได้แม้จะไม่รู้ว่าใครทําแต่เรารู้ว่ามันเกิดจากคนมุสลิมอันนี้ก็มั่นใจแหละนะครับพี่ทําใจไม่ได้ตั้งแต่เกิดเรื่อง ร้านขายแกงที่พี่ชอบกินไปกินกับแฟนพี่ประจำตั้งแต่เกิดเรื่องไม่เคยเหยียบไปบ้านมุสลิมอีกเลยเวลาเติมน้ำมันรถปิกอัพพี่จะเติมจากยะลาหรือปัตตานีมาหากขาดเหลืออะไรที่จำเป็นต้องซื้อที่บ้านมุสลิมใครก็ไม่ไปพี่จ้างเด็กแถวนี้ขึ้นรถเครื่องไปซื้อให้มันทำใจไม่ได้เห็นคนคลุมหน้าปิดไปหมดก็กลัวใจสั่น บอกตรงๆว่าจะให้รู้สึกกับคนมุสลสิมเหมือนสมัยก่อนเหมือนสมัยพ่อ,พ,อพ่อแม่เราเป็นไปไม่ได้เกิดเรื่องกันขนาดนี้ฆ่ากาันขนาดนี้แล้วอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรกับเหตุการณ์ความรุนแรงภาคใต้อันนี้คือผลที่เกิดขึ้นและความน่าสนใจคือถ้าคุณเป็นชาวพุทธในสังคมพื้นที่นั้นนึกออกไหมครับไอ้น,นี่คืออาการอย่างหนึ่งโดยเฉพาะถ้าคุณเคยเป็นเหยือ่อะไออิสลามโ,มโฟเบียมก็มีที่มาที่ไปของมัน ในสิ่งเหล่านี้เพนพอเขาเล่าพอเขารู้สึกอย่างนี้คือคือมันคือเห็นคนคุม้าก็กลัวแล้วอะในในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็น่าสนใจว่าเออมันไปถึงไหนนะครับแล้วก็ในแง่ของเอ,อ็นจีโอซีวิภาคประชาสังคมมุสลิมเองเนี่ยคิดถึงเรื่องพวกนี้อย่างไรจะจะเรียกว่าอะไรดูแลความรู้สึกของคนซึ่งเจอกับโรคนี้เข้าไปอย่างไรนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับซึ่งลองคิดดู อันนี้ถ้าคุณอ่านหนังสือพิมพ์แบงกอกโพสเมื่อวานนี้มีคอลัมน์อันหนึง่งชวนไปเที่ยวปัตตานีและที่น่าสนใจก็คือว่าในนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงสถานที่เที่ยวหลายแห่งนะครับเช่นมัสยิดกูเซเช่นมัสยิดกลางปัตตานีเช่นมัสยิดโบราณที่ควนลังงาและเช่นที่พระพุทธร,รูปองค์ใหญ่บนเทือ,อกเขาสันกลาคิรีนะครับอยู่ในโคกโพที่ปัตตานี ที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้พระรูปนี้พระสงฆ์พระพระพุทธรูปปางนี้พระพุทธรูปองค์นี้นะครับชื่อพระยะมกปาติหารอันนี้เป็นชื่อปางนะครับปางยมกปาติหารแต่ทีนี้เวลานักศึกษาของผมไปญญาเอกที่ว่าเนี่ยเขาทำงานอยู่เนี่ยเขาถามชาวบ้านเนี่ยชื่อที่ชาวบ้านเรียกเป็นอีกอย่างหนึ่งลุงชาวบ้านบอกเขาว่าพระยะมกคือพระปางปราบพวกนอกศาสนาคือมาร ในที่นี้พวกนอกาศาสนาคือมุสลิมชาวบ้านเรียกอย่างนี้ไม่ได้เรียกพระยะมกป,ปาติหารคนที่พูดชัดเจนว่านี้คือเด็กป .4 เด็กป .4 บอกครูค,ค,คูไม่คือไปว่าพระบนั้นเลยเหรอ,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 อนักวิจัยก็ถามว่าพระอะไรเหรอเด็กก็ตอบว่าพระปราบแขกไงครูปราบพวกไม่ดีนั้นชื่อเล่นของพระยะมกป,ปาฏิหารเนี่ยมันเลยสําคัญกว่าชื่อจริงไงรรืองออกไหมครับ เหตุผลง่ายๆก็คือว่าชื่อเล่นเนี่ยพ่อแม่คุณตั้งเพราะฉะนั้นส่วนมากไม่ตรงกับความเป็นจริงอะ่ะชื่อเล่นเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคุณเรียกเพราะฉะนั้นตรงกับความเป็นจริงไอ้สิวก็หน้าคุณก็ต้องเป็นสิวว่ะไอ้ผอมโอกาสที่คุณจะอ้วนก็น้อยนึกออกไหมมันเบสออนความเป็นจริงอะ่ะนึกออกไหมครับแต่ว่า,อ,าอะไรพ่อแม่ตั้งชื่อลูกปราดอ,ออกมาโงโ่เปกเเลยมันก็นอีกอย่างหนึ่งราะมัน,มน,มนไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าชื่อเล่นมันเลยสําคัญกว่า ไม่ใช่ชื่อ o fficial และชื่อเล่นเนี่ยในกรณีเนี่ยคือภาพปราบแขกถามว่ามันเกี่ยวไหมโอ้โหมันน่าสนใจมากเพราะถ้าเราไปดูพุทธประวัติเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่ายมกปาฏิหารเพื่อปราบพวกชดินนะครับพวกโคดันโคดนอกรีด เนื้อไหมครับแล้วพวกนอกรีดมาปรากฏก็แสดงฤทธิ์ผู้เจ้าก็แสดงฤทธิ์ให้ดูยมก,ก็แปลว่าทั้งอยู่บนบกและอยู่บนฟ้าผู้เจ้าเป็นสององค์ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ปราบพวกนั้นก็ตกกระจายนะครับในปาฏิหาริย์ของพระองค์และนี่ก็คือปางที่เรียกว่ายามกปาฏิหาริย์ไว้ปราบมารน,นะครับและมารในที่นี้คือพวกล่าสัตา์นาคือมุสลิมประวัติศาสตร์ของการสร้างพุทธรูปเนี้ยน,น่าสนใจมากแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือมันถูกสร้างแล้วหยุดและมันเพิ่งสร้างเสร็จในปี2 5 5 3นี้นะครับ แล้วปัญหาของมันก็คือว่ามองจากข้างล่างขึ้นไปเนี่ยมันมีพระพุทธร,รูปอันนี้สูงเด่นอยู่บนเทือกเขาแต่ขา้างล่างลงมาเนี่ยเป็นมสัสยิด300ปีอะครับถ่ายอีกวิธีหนึ่งเนี่ยมันก็คือพระรูปอยู่ข้างบนมสัสยิดอยู่ข้างล่างอะ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีหาเรื่องที่สําคัญนะครับคือไอ้น,นี่ก็เป็นน่าสนใจมากนะครับมันมีวิธีเยอะแยะที่จะที่จะทําให้เราไม่กลัวเนี่ยแต่อันนี้มันนึกออกไหมทำด้วยเหตุผลอีกหลายอย่างแต่ประวัติศาสตร์ของมันน่าสนใจมากนะครับเพราะว่า หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านซึ่งคนมุสลิมกับคนพุทธมีชีวิตร่วมกันมาในอดีตจริงๆนะก็หมายความว่าวัดเนี่ยคนมุสลิมกับมาช่วยสร้างมัสยิดคนพุทธกับมาช่วยสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีลักษณะแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่าการทําอะไรแบบนี้ในที่สุดมันจะก่อให้เกิดผลอะไรอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งซึ่งอันก็ในแง่ policy ก็น่าสนใจนะครับมันก็เกี่ยวพันกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย มันอยู่บนฐานวัฒนธรรมซึ่งลึกกว่านั้นนะครับเพื่อจะตอบคำถามว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมคำอธิบายว่าพระปราบแขกเนี่ยมันถึงโดดเด่นขนาดนั้นนะครับงานของอาจารย์ชาร์ลส์ไคลส์ซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยายุคสมคนสำคัญเนี่ยก็น่าสนใจอาจารย์เนี่ยวิเคราะห์ภาพเขาเรียกว่าปางชนะมารนะครับในภาษาไทยอาจารย์บอกว่านี่คือมารผจญน,นะครับเพราะว่าในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับนิดเดียวจะให้ดูเนี่ย มาเนี่ยไม่ม,ไมีไม่ได้มีแต่คนซึ่งหน้าตาเป็นปีศาจเท่านั้นแต่ยังเป็นมนุษย์ด้วยและในหมู่มนุษย์ซึ่งหน้าตาเป็นซึ่งเป็นพวกมาเนี่ยนะครับยังมีหลายคนซึ่งมีหนวดมีคาวอยู่ซึ่งแน่นอนหน้าตาเนี่ยเป็นพวกมาเลยหรือเป็นเซาท์เอเชียซึ่งคนไทยเรียกว่าแขกนะครับอิเมเจหรือภาพเหล่านี้มีความสําคัญเมื่อพิจารณาบทบาทที่สงขาในฐานะที่เป็นจังหวัดแสดงในศตวรรษที่19ในยุคสมัยซึ่งสยามขยาย อิทธิพลไปสู่คาบสมุทรมาลายอยู่นี่เป็นงานของอาจารย์ไคสนะครับ citation ก็อยู่ในธรรมศาสตร์รีวิว2 0 0 8ูนถึงสองศ้าถ้าคุณสนใจคลิกเข้าไปดูได้นะครับในธรรมศาสตร์รีวิวมันชื่อ Muslim Others in Buddhist Thailand นะครับอัน,นเป็นบทวิเคราะห์อาจารย์ไคสแต่นี่คือภาพครับผมขอโทษมันจะเห็นไม่ชัดนะครับผมไม่รู้จะทำไงให้มันชัดนะครับแต่ว่าคำอธิบายของอาจารย์ไคสก็คือว่านี่เรากำลังพูดถึง พุทธเจ้าตอนใกล้จะตรัสรู้ครับตอนที่ใกล้จะตรัสรู้เนี่ยท่านคงจำได้พญาม,มารก็ส่งอออกองทัพส่งธิดาส่งอะไรอ,อะไรมามา,มาลวงพุทธเจ้าหรือมาเป็น,เป,นเป็นอุปสรรคให้พุทธเจ้าบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณนึกออกไหมครับทีนี้เวลาจิตกรสร้างภาพของมารหรือกองทัพหมู่มารก็มีหลายวิธีแต่นี่ที่วัดมัชชิมาวาที่สงขาเนี่ย พอไปดูภาพผนังเนี่ยเราจะเห็นว่าในนั้นเนี่ยมันเป็นมารเนี่ยเป็นคนก็มีเป็นปีศาจก็มีเป็นอะไรต่ออะไรก็มีแต่ว่าถ้าเป็นคนก็จะมีหนวดมีเข่าอย่างเงี้ยจริงๆหน้าเหมือนผมด้วยซ้าไปนะครับเนี่ยจะ,จะมีลักษณะแบบนี้จํานวนหนึ่งนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่เนี้ยค่ะอาร์กิวเมนต์ของข้อถกเถียงอาจารย์ไคส์ก็คือว่า,าความคิดเรื่องแขกในถา,านะมารผจญอ่ะมันอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วนึกออกไหมครับพอคุณ เอาของพวกนี้มาร้อยเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นจํานวนไม่ว่าจะมีอะไรโรคนี้ก็ระบาดได้ง่ายโรคกลัวแขกมันก็ระบาดได้ง่ายหมายความว่ามันเป็นของซึ่งมีฐานเดิมอยู่เหมือนกันในประวัติศาสตร์เหล่านี้ในความเข้าใจแบบนี้ในทางวัฒนธรรมครับทนี้อันนี้ ไม่อยากใช้เวลามากนะครับแต่่ามันก็จะมีถ้าคุณเข้าไปในพันทิปเนี่ยก็จะเยอะไปหมดเลยนะครับกระทู้พันทิปไม่ได้กลัวนะเฉยๆแต่ไม่อยากคบคาสมาคมกับพวกมุสลิมด้วยผมเห็นว่าพวกมุสลิมแกเ,เห็นแกตัวปลาเถื่อนใจดํากดขี่เพศหญิงเอาเปียบสรุปแล้วไม่น่าคบนะครับใครออกจากศาสนาต้องมาหารใครเป็นเพศที่3าต้องแขวนคอใครมีชู้ต้องเอาหินปลาให้ตายน่ากลัวไหมล่ะคะจิตสานึกมโนธรรมยังมีไหมโอ้ถ้าคุณอยากถูกด่าเนี่ยก็เปิดกระทู้พันทิปอ่านดูดเยอะเลยครับสำหรับคนที่เป็นมุสลิมนะครับก็ าศาสนา,ามสอนให้ทุบทำลายเทวรูปมุสลิมทุกคนนับถือาศาสนา,ามุสลิมที่มีอำนาจทำลายได้ถึงจะทำลายทำลายไม่ได้เพราะมีอำนาจอย่างเรียกว่าหมาวรลวมมูมครับอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับก็สาเหตุหนึ่งที่คนไม่พอใจในมุมมองเรามุสลิมส่วนหนึ่งไม่ปรับตัวตามโลกแต่ต้องการให้โลกปรับตัวมาหาตัวเองเกิดปัญหาสร้างความลำบากใจให้กับผู้คนค่ะเอออันนี้ก็น่าสนใจเพราะอันนี้มันจะปรากฏในชีวิตประจำวัน ใช่ไหมผมไปกับเพื่อนเวออลาไปกินข้าวเนี่ยเพื่อนก็จะลำบ,บากมากเลยเพราะว่าเอ้ยถ้าไปร้านบางอย่างซึ่งมีหมูผมก็ไม่ไปไม่อยากกินอ่ะพูดง่ายๆมันคือถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้นะแต่ว่าไม่มันอึดอัดนะครับพูดตามตรงนั้นปัญหาของเพื่อนก็ง่ายปัญหาของเพื่อนก็มี2ออย่างคือระหว่างอยากกินหมูกับรักเพื่อนจะเอาอะไร ส่วนมากมันก็ทิ้งผบกมันะครับมันก็ไปกินหมูแทนแล้วก็มันก็จะมีแบบนั้นนะแล้วก็จะมีอาการประเภทอย่างนั้นอยู่แต่สําหรับเพื่อนมันก็เคลียร์งนั้นต่างคนต่างไปก็ได้ไม่เป็นไรใน,ใน,ในหลายๆลักษณะนะครับแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือเวลาไปกับเพื่อนแล้วเสร็จแล้วมันมีหลายคนอนะ่ะพอเป็นคนจีนก็ไม่กินเนื้ออีกคนก็เป็นสันติอโศกไม่กินไม,ไ,มไ,มไม่กินเนื้อทุกชนิดอะไรเงี้ยเอนอัพหรือไม่รู้ต้องไปกิน vegetarian นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับ ถึงเราจะรู้ว่ามีมุสลิมดีๆซึ่งเรามีเพื่อนและคนรู้จักเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่เมื่อถามเขาว่าทําไมเธอต้องให้คนที่ไนับถือศาส,สนาของเธอต้องปรับตัวเข้ามาหาเธอในหลายเรื่องล่ะทําไมไม่ทําตัวให้ง่ายใช้ชีวิตปกติธรรมดาเหมือนคนอื่นอย่าไม่แบ่งแยกเขาก็อ้างหลักหล,ลักคำสอนซึ่งมันก็วนๆอยู่ไม่รู้ทําไงเราไม่ได้เกลียดกลัวแต่คบด้วยก็ลําบากใจ <S <S ผมว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันแคนดิดมันก็ตรงดีอ่ะ มันก,ก,ก,ก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับก,ก,ก็มีปัญหาได้ในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเ,เพื่อนที่คบกับเราก็เป็นเพื่อนอีกลักษณะหนึ่งแล้วนะคือถ้ามันเพื่อนผมแ้วท่านอยู่กับผม,มก็มองไม่เห็นผมในฐานะที่เป็นแขกแล้วมันเห็นเป็นอย่างอื่นมันก็ชินแล้วถ้าไปกับผมก็แปลว่าต้องกินร้านอาหารอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับทีนี้อันนี้โฆษณาขายหนังสือนะครับถ้าอยากดูหนังสือผมชื่อ protecting the sacred แต่ว่าอันนี้พูดถึงปัญหาความรุนแรงที่ไปโดนเข้ากับศาสนสถานอย่างวัดโบสถ์ศนากอก เชิชทั้งหลายทั้งปวงแล้วนำความรุนแรงไปที่ไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะก็จะมีปัญหาเราะฉะนั้นข้ออย่างเช่นการการประทะกันในทางพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเวลามันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันยุ่งกว่าเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นกร,รณีการฆ่าบาดหลวงนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นในฝรั่งเศสคันนี้ตอนท้ายเนี่ยซึ่งอาจจะคือตอนสําคัญคือผมอยากชวนท่าน เมื่อกี้เราเห็นปรากฏการณ์เห็นอลไรแต่ผมคิดว่าคีย์ของเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือการเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าโฟเบียคือความกลัวนะครับทีน,นี้การเข้าใจความกลัวเนี่ยมีหลายหลายมิติมากเลยนะครับที่อยากจะชวนให้คิดนะครับคือในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยถ้าอ่านดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าใน บทเจนเนซิสหรือประถมการเนี่ยนะครับเพื่อพัฒนาพีไบเบิลสำหรับท่านทั้งหลายที่ไม่ใช่ชาวคริสก็คงทราบว,ว่ามันมี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าพันธสัญญาเดิมนะครับโอลเทสเตเมนต์อีกส่วนหนึ่งเรียกว่านิวเทสเตเมนต์หรือพันธสัญญาใหม่ใช่ไหมครับในพันธสัญญาเดิมก็เริ่มต้นตั้งแต่เจ n เน i ซิสพันธสัญญาใหม่ก็เริ่มตั้งแต่ชีวิตของพระเยซูนะครับ แต่ว่าในเจเนซิสเนี่ยประถมการก็พูดถึงการสร้างโลกอะไรทั้งหลายทั้งปวงแลวก็สาบในสวนอีเดนเนี่ยนะครับพระเป็นเจ้าก่สร้างมนุษย์คนแรกคืออาดัมจากนั้นก็สร้างผู้หญิงก็คืออีฟสองคนก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ตามพระคัมภีร์ไบเบิลงูหรือซาตานก็มาบอกให้ไปกินผลไม้นะครับของต้นไม้แห่งความรู้ซึ่งพระเป็นเจ้าห้ามไม่ให้กินนะครับอีฟกินเสร็จก็ให้อาดัมกินเพราะกินเสร็จเนี่ยพระเป็นเจ้าก็เรียก Adam, อาดัมแวร์อาร์ยู่อาดัมเจ้าอยู่ที่ไหน คนจำนวนหนึ่งก็บอกว่าความรู้สึกแรกที่มีคือความอายแต่ถ้าอ่านละเอียดเนี่ยอาดัมบอกว่าพระเจ้าถามว่าไปไหนอาดัมตอบว่า I was afraid คาพระเจ้ากลัวเห็นคำอธิบายของของบางคนก็คือว่าความกลัวคือความรู้สึกแรกของมนุษย์หลังจากที่เป็นมนุษย์ในความหมายที่ว่าเราตระหนักรู้อะไรบางอย่างก่อนหน้านั้นเราเปล่าเราอยู่ในสวนสวรรค เนื้ออะไรครับเราไม่เน่าไม่มีความรู้สึกอื่นๆแต่ว่าความรู้สึกแรกเนี่ยคือความกลัวความกลัวก็เป็นปฐมความรู้สึกที่น่าสนใจมากนะครับวิธีที่มันทํางานในศาสนาอิสลามเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าคําที่ใกล้กับความกลัวคือคําว่าตัก,กวาแต่ว่าคําว่าตัก,กวาเนี่ยมันมันไม่ได้เท่า exactly กับความกลัวครับแต่ว่าถ้าแปลเนี่ยก็จะบอกงี้นะครับในกุรอานอุรรุยยูซุฟเนี่ยบอกว่าแน่แท้ใครก็ตามซึ่งมีตัก,กวา ซึ่งสมมุติแปลว่าคำกลัวและอดทนพระเป็นเจ้านะครับก็จะให้รา,า,างวัลมุชินูนก็คือคนทําดีไม่ต้องกลัวจะไม่เสียไม่หลงทางนะครับในซูราาอีกซูราหนึ่งบอกว่าใครก็ตามที่กลัวพระเป็นเจ้าตรงนี้ก็คำว่าตักวาเหมือนกันอัลลอฮ์จะหาวิธีหาทางออกให้กับเขาใน,ในสถานการณ์ความลำบากทุกอย่างที่เจอและพระองค์จะประทาน ให้กับเขาจากที่ซึ่งเขานึกไม่ถึงเลยว่าสิ่งที่เขาจะได้มาจากไหนความช่วยเหลือที่จะได้มาจากไหนเนื้อยของแบบนี้นะครับก็คือตะก,กวาคือถามว่าตัวอย่างรูปธรรมคืออะไรเอาผมเล่าตัวเรื่องผมแล้วกันผมผมไปผมบ้านผมอยู่ในซอยครับแล้วบางครั้งผมจะมีที่ละหมาดวันศุกร์อย่างวันนี้อยู่3มามมัสยิดมัสยิดหนึ่งคือมัสยิดแถวชุมชนที่ผมโตมาก็คือแถวสีลมนะครับ มสัสยิดฮารูนมัสยิดอีกการหนึ่งก็คือมสัสยิดแถวซอยสุขุมวิท55นะครับแต่ว่าเวลาผมไปทํางานเนี่ยผมก็จะไปละหมาดอย่างวันเนี้ยที่มสัสยิดจัก,กรพงศ์ที่บางลําพูแต่ว่ามีวันหนึ่งผมไปละหมาดที่มสัสยิดที่สุขุมวิทที่ซอยทองหลอ่อนะครับที่ผมต้องเดินออกมาจากบ้านแล้วผมก็ใส่รองเท้าแตะและรองเท้าผมก็ใกล้จะขาดแล้วแต่ว่านีสัยผมไม่ดีผมอยากจะรู้ว่ามันจะขาดเมื่อไหร่ ผมก็จะใส่ไปก่อนแล้วผมมีความเชื่อว่ามันจะไม่ขาดหรือขาดก็จะดูแลได้ปรากฏว่าเดินเดินไปขาก็ไม่ค่อยจะดีมันนึกออกไหมพอเดินไปถึงต้นซอยแล้วแล้วยังต้องเดินไปบนถนนอีกมันขาดผมก็กาลังคิดในหัวว่าจะทําไงดีวะเรากําลังจะไปละหมาดรองเท้าขาดนี่เล่าเป็นจริงๆเลยนะถ้าพูดกับชาวมุสลิมก็จังหวดด้วยกรุณาล้อเลยนะคือซัดเดลลี่เนี่ยมันมีรถเข็นขายรองเท้าอยู่ตรงนั้นแหละ ร้อยวันพันปีไม่มีอ่ะมีขายฝรั่งขายบังคุดขายอะไรต่อมีอะไรแต่ไม่มีขายรองเท้าครับวันนั้น่ะมีคุณนึกออกไหมเอออันเนี้ยมันก็อธิบายจากโลกหนึ่งก็มันบังเอิญนะอาจารย์เฉยวรรัตรก็ได้เชื่อแบบนั้นก็ได้บังเอิญวันนั้นเนี่ยรองเท้าผมขาดบังเอิญวันนั้นเนี่ยรถขายรองเท้าเดินมาตรงนั้นพอดีบังเอิญรถเอ่อคนขายรองเท้าตัดสินใจจะหยุดตรงนั้นพอดีอะไรก็แล้วแต่แต่มันบังเอิญเยอะเนี่ยสําหรับผมแบบว่านอไหมไม่บังเอิญแล้วอ <laughs> ะ และที่น่าสนใจก็คือว่าพอรองเท้าขาดเนี่ยทุกคนก็มาดูผมรองเท้าขาดแล้วก็มาช่วยผมเลือกรองเท้าตั้งแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ไปจนถึงคนขายอะไรต่อมี้อะไรแถวนั้นใส่นนี้สิอย่าใส่น,นี้เพราะอันนี้เดี๋ยวหกลมห้มนาอะไรน่าสนใจมากเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงบัดเนี้ยไม่เห็นรถขายรองเท้าคันนี้อีกอะ่ะหมายถึงรถเข็นเวรรองเท้ารองเท้ายางรถยนต์นึกออกไหมแบบนั้นดำๆอะ่ะแต่สําหรับผมเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยอ่ะครับ ที่รองเท้ามาปรากฏตอนนั้นพอดีสำหรับผมอะ่ะไอเน,นี้ยเวอร์สแบบเนี้ยถ้าเรามีตักวาอัลลอฮ์ให้จัดที่ซึ่งเรานึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเกิดขึ้นแต่นี่ผมพูดในฐานะของคนที่เป็นมุสลิมนึกออกไหมครับตลอดมาเนี่ยผมพูดในฐานะที่เป็นนักวิชาการก็อธิบายเหตุผลนึกออกไหมครับแต่อันเนี้ยมันมันมีนิ่งสำหรับผมเออน่าสนใจเป็นบ้าเลยแล้วผมบังเอ,อิญผมไม่ได้เจอแบบนี้ครั้งเดียวผมเจอหลายหนแล้ว ในสิ่งต่างๆก,ก,ก็ไม่รู้่แต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันแต่ละอธิบายได้ว่าเหตุปัจจัยมันคืออะไรนึกออกไหมครับแต่สาหรับผมเวลาเหตุบังเอิญมันรวมกันเยอะเกินไปเนี่ยผมก็นึกถึงพระเป็นเจ้าทุกครั้งคันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าอันแรกเนี่ยเป็นคริสเตียนิตี้นะครับอันที่สองนี่เป็นอิสลามอันที่สามเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าในต,ตำนานกรีกครับคำว่าฟเบียเนี่ยมาจากชื่อโฟบอสที่แปลว่ากลัวโฟบอสเนี่ยคนนี้ครับ โฟบอสเนี่ยคือลูกของเทพ,พเจ้าแห่งสงครามเอริสเทพเจ้าของสงครามเนี่ยคือในยังไงอะในแพนเธียนในในเขาเรียกอะไรนะอออะไรอะของพวกกรีกอะเทพ,พรกรรณากรีกเนี่ยมันมีโอลิมปัสเนี่ยมันก็มีมเทพบิดอนมีอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันก็มีเทพสําคัญ12องค์อะในสิบสอเนี่ยมันก็จะมีเทพแห่งสงครามคือเอริสนะครับแล้วความกลัวเนี่ย ความกลัวเนี่ยเป็นบุตรของใครเป็นบุตรของเอริสนะครับเทพแห่งสงครามและอโฟรไดท์เทพแห่งความรักพูดใหม่ในยูเนียนของความของสงครามและความรักให้กำเนิดความกลัวนึกออกไหมครับในเทพก,กรณามกปเนี่ยความกลัวมาจากทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะอธิบายใหม่ในสงครามเรื่องสำคัญก็คือมีเอน m มีมีศัตรูไงงะั้นถ้ามีเอนมีมีศัตรูความกลัวก็เป็น อาหารสำคัญของสงครามเป็นรีสอร์ทสำคัญเป็นซอสของสงครามในขณะที่ความรักก็เช่นเดียวกันความกลัวก็มีอยู่ในความรักเยอะยเยอะเลยนึกออกไหมครับเหตุผลที่ความรักเป็นทุตเหตุหนึ่งเพราะว่าความกลัวอยู่ในนั้นน่ะถ้าอาธิบายแบบกรีกนะก็จะตอบว่าเพราะความกลัวเป็นบุตรของเทพเจ้าแห่งสงครามและความรักสำหรับทฤษฎีการเมือง ทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่เนี่ยถ้าเราไม่เชื่อว่ามันเริ่มต้นจากมาเคเวลลี่เราก็เชื่อว่ามันเริ่มต้นจากโทมัสฮอปส์นะครับฮอปส์เขียนลวายเซนในปี1651คือศตรวรรษที่17และที่ความน่าสนใจของฮอปส์ก็คือว่าในละายเซนซึ่งพูดถึงองค์อธิป,ปัตย์นะครับซึ่งคือกําเนิดของออทฤษฎีสัญญาประชาคมและทฤษฎีประชาธิปไตยปัจจุบันเนี่ยฮอปส์อธิบายว่าสิ่งซึ่งเป็นอารมณ์สําคัญของมนุษย์ในสภาพธรรมชาติไม่ใช่ในสังคมการเมืองนะ ในสภาพธรรมชาติคือความกลัวความกลัวทำให้มนุษย์เนี่ยในที่สุด move ขยับนึกออกไหมครับแล้วในที่สุดแล้วมนุษย์ไม่สามารถจะอยู่ในความกลัวแบบนั้นได้จึงต้องเดินออกจากสังคมการเมืองทำสัญญาประชาคมไม่ใช่เดินออกจากสภาพธรมธพธรมชาติขอโทษสภาพธรรมชาติแล้วก็ทำสัญญาประชาคมเข้ามาอยู่ในสังคมการเมืองมอบอำนาจให้องค์อธิปต์หน้าที่ขององค์อธิปต์คืออะไรขจัดความกลัว กลัวอะไรไม่ใช่กลัวทุกเรื่องนะกลัวสิ่งที่ฮอปส์เรียกว่า violent death ความตายอันรุนแรงจากน้ำมือของคนอื่นเพราะฉะนั้นความกลัวเนี่ยมันเลยเป็นปมสำคัญของทฤษฎีการเมืองของสังคมการเมืองของกำเนิดประชาธิปไตยของอำนาจอธิปไตยความกลัวสำคัญเป็นบ้าเลยถามใหม่นะเวลากลับไปอธิบายว่าหลังนายเี่ยมีข้อเขียนจำนวนมากของปัญญาชนเยอะแยะเลย และอธิบายว่าโอ้โหดีใจยังเลยที่เกิดนายอีเลเสียใจนะที่มีคนตายไปสามพันแต่ดีใจมากเพราะว่านายอีเลสร้างความกลัวเพราะฉะนั้นคนอเมริกันวันนั้นเนี่ยหลังจากนายอีเลนี่ยไม่ได้นั่งคิดเรื่องจะซื้อกระเป๋าธรรมดาต่อไปไม่ได้นั่งคิดว่าจะซื้ออ,อ,อะไรนะอุปกรณ์ห้องน้ําราคาแพงอะไรตอนนี้คนอเมริกาพอเปิดน้ําต้องคิดว่าเฮ้ยน้ำไอ,ไอ้ปลาปลาันนิวยอร์กถูกวางยาพิษหรือเปล่า ความคิดนั้นเนี่ยเป็นความคิดที่จะต้องรู้สึกลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างความคิดนั้นนำมาสู่ Solidarity ความสามัคคีการรวมตัวอ,อ,อะไรนะพันธก,กิจทางสังคมความกลัวสำคัญมหาศาลเลยในความคิดแบบนี้นึกออกไหมครับคือพูดพูดอย่างนี้ก็คือความกลัวกลายเป็นเหตุสำคัญและอาจจะสำคัญมากต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ก็ได้นะครับคนนีออ้อีกข้อหนึ่งที่ ไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรนั่นมาแต่ว่า fear of the enemy เนี่ยน่าสนใจมาอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดพลาดไปนะพลาดพิงไปคือผมกำลังบอกว่าการที่เราเป็นใครเนี่ยเพื่อนเราสำคัญน้อยกว่าศัตรูอีกแปลว่าอะไรคุณอยากรู้จักผมอะ่ะคุณไปถามว่าผมมีเพื่อนเป็นใครก็ตอบได้แต่มันไม่ชัดเพราะผมมีเพื่อนเยอะแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าผมเป็นคนแบบไหนเนี่ยถ้าคุณหาศัตรูผมเจอเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมเป็นยังไง เพราะมันจะอธิบายจากอีกด้านหนึ่งนึกออกไหมครับมันจะมันจะคอนโซลิดเดตความต่างทั้งหลายแล้วจะบอกว่าอ,อันนี้คืออย่างนี้งั้นพูดใหม่ศัตรูเลยสําคัญต่อการดํารงอยู่ของคุณอนะ่ะเพราะในที่สุดศัตรูคือตัวบอกว่าคุณเป็นใครอะ่ะความเป็นไทยเนี่ยมันชัดเพราะเราลบพมา่านึกออกไหมถึงแม้ความเป็นไทยในอดีตมันไม่รู้มันคืออะไรอะไน,นะแต่มันเพิ่งเริ่มแต่ว่ามันปรากฏชัดเวลามันมีประวัติศาสตร์ของการรบพมา่าปรากฏอ่ะ ให้เห็นน่มันถึงจะเห็นชัดว่าเป็นอย่างนี้นั้นเรา define ตัวเราผ่านสิ่งเหล่านี้ความเป็นยิวมันปรากฏเวลามันมีคนอื่นน่ความเป็นมุสลิมมันปรากฏเวลามันมีกาเฟรหรือคนที่ไม่นับถือศาสนาคือของพวกนี้มันกลายเป็นสิ่งสําคัญแล้วใครที่ดูแคลนคู่ตรงข้ามผมคิดว่าเป็นอันตรายมากเพราะจะทําให้คุณไม่เห็นเลยว่าตกลงโลกมันมูฟยังไงไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามนมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ความกลัวศัตรูเนี่ยผมอธิบายว่าอย่างนี้นะครับก็คือโรคหนึ่งที่มนุษย์เป็นสังคมเป็นเนี่ยหลังการสิ้นสุดสงครามเย็นเนี่ยเรียกว่าโรคขาดศัตรูไม่ได้ Enemy deprivation syndrome อันนี้เป็นความคิดของนักนัก,นก,นกทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศคนสำคัญนะครับชื่อโจเซฟไนายแต่ว่าไอ้โรค ขาดศัตรูไม่ได้หมายความไงหมเขาอย่า,างนี้ครับสมมุติว่าคุณมีอาชีพเป็นข้าราชการอยู่ใน CIA นึกออกไหมครับหน้าที่ของคุณตลอดมาก็คือทุกเช้าเนี่ยคุณตัดข่าวเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโซเวียตบล็อกคุณรู้ว่าศัตรูงคุณคือใครคุณรู้ว่าปัญหาคือใครคุณรู้ว่าสาย KGB คือนี้ซั d เดลลีเนี่ยกำแพงเบอร์ลินพังลงซัดเดลลีจัก,กรวรรดิโซเวียตหายไป คุณนึกออกไหมครับว่าวันที่หลังจากที่วันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยคุณตื่นขึ้นมาคุณตอบไม่ได้คุณจะทําอะไรอ่ะนึกออกคุณจะลบกับใครอ่ะตอนเนี้ยคุณเป็น CIA อ่ะคู่ต่อสู้คุณคือคือ KGB อ่ะคุณเป็นอเมริกาคุณต้องกันป้องกันโลกอ่ะคู่ต่อสู้คุณคือสหภาพโซเวียตอ่ะมันหายไปหมดแล้วนึกออกไหมครับเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเลยมีความจําเป็นต้องสร้างศัตรูใหม่ทั้น ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาหรือคนจํานวนหนึ่งก็พอใจมากเลยที่มีคนอย่างบินแาเดนให,ให้เกลียดให้กลัวให้ทะเลาะด้วยให้สู้ด้วยเพราะฉะนั้นเอเนมี่มันเลยสําคัญศัตรูมันเลยสําคัญสําหรับการบอกว่าเราคือใครในความหมายนี้นะครับเพราะฉะนั้นออไอ้โรคขาดศัตรูไม่ได้ก็เป็นโรคอีกโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาทั้งหมดเนี้ยล้าจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับผมผมคิดว่าน่าสนใจ ผมอยากชวนให้อ่านพระไรปิดกในพระไรปิดกเนี่ยนะครับสุดตันตปิดกเล่มที่13นี่ครับอังคุตตะรนิกายนะครับจตุก,กะกนิบาภผู้เจ้าตัสว่าดูการพิกษุทั้งหลายการถึงอาคติ4ประการนี้4ประการเป็นฉนัยบุคคลย่อมถึงฉันทาคติโทสาคติโมหาคติย่อมถึงพยาคติภิกษุทั้งหลายการถึงอคติ4ประการนี้แหล ผู้ใดประพฤติล่วงธทมเพราะความรักความชังความหลงความกลัวยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนพระจันทร์ข้างแรมฉะนั้นน่าสนใจมากนะครับปัญหาก็คือพุทธศาสนาอธิบายว่าอคติมีสี่ใช่ไหมครับอคติถ้าเราอธิบายอคติคือความลำเอียงเราลำเอียงเพราะอะไรเราลำเอียงเพราะรักเราลำเอียงเพราะในนี้พูดว่าเพราะชังนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวทั้งหมดเนี้ย เสื่อมยศทั้งหมดเนี่ยเรากลายเป็นพระจันทางแรมทั้งหมดเนี่ยพระจันทางแรมก็น่าสนใจนะปัญหาคืออะไรพระจันทางแรมมันจะเห็นอะไรไม่ค่อยชัดอ่ะนะมันจะมีปัญหามันจะมืดกว่าเดิมนะครับแต่ต้องอธิบายต่อไปมันคืออะไรยพยาคติในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะครับในพระวินัยปิฎกเล่มที่แดบอกว่าอย่างนี้คำว่าไม่พึงถึงพยาคตินั้นความว่าเมื่อถึงพยาคติถึงอย่างไร ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยคิดว่าผู้นี้อาศัยความประพฤติไม่เรียบร้อยอาศัยความยึดถืออาศัยพักพวกมีกำลังเป็นผู้ร้ายกาดหยาบคายจากทำอันตรายแก่ชีวิตหรือทำอันตรายแก่ภูมิจรรันดังนี้จึงขาดเพราะกลัวต่อผู้นั้นย่อมแสดงอธรรมว่าธรรมแสดงธรรมว่าอาธรรมดูนะครับเพราะมีความกลัวเลยแสดงเพราะกลัวเลยแสดงอธรรมว่าธรรมแสดงธรรมว่าอาธรรม ความกลัวทําให้เห็นผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดความกลัวทําให้ไม่เห็นโลกอย่างที่มันเป็นจริงซึ่งผมคิดว่าคือฐานสําคัญพุทธศาสนาแสดงอาบัตชั่วหยาบว่าอาบัตไม่ชั่วหยาบแสดงอาบัตไม่ชั่วยาบว่าอาบัตชั่วยาบก็คือถูกเป็นผิดภิกษุพูดถึงพยาคติเพราะวัตถุ18อย่างนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากตกลงอยากที่เคยกู้กูลไม่เกื้อกูลละเพื่อความไม่เป็นสุขแก่คนหมู่มาก ทำให้ไม่เป็นสุขละเพื่อความพินาศแก่คนหมู่มากขนาดนั้นเลยนะครับเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ภิกษุพูดถึงพยาคติพระวัตถุสิอย่างนี้ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูกกําจัดเป็นผู้ประกอบด้วยโทษอันวินยิชนพึงติเตียนและย่อมประสบบาปมิใช่บุญมากภิกษุเมื่อถึงพยาคติย่อมถึงอย่างนี้ถูกขูดถูกกำจัดประกอบด้วยโทษ เป็นอันตรายต่อทั้งคนใกล้และไก่น่าสนใจมากนะครับความกลัวที่กลายเป็นอคติบังโลกผลเข้ามาเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเชื่อในคําสอนของผู้เจ้ามันก็จะออกมาเป็นพยาคติมีปัญหาแบบนั้นนะครับฮ้ยถามว่าอันนี้ทำไมสําคัญือถ้าเห็นแบบนี้ในสังคมเราก็ควรจะตั้งข้อสังเกตกับพยาคติที่มีไม่ว่าจะเกิดกับอะไรก็ตามนะครับทีนี้ในโลกของมุสลิมอะครับ คือเมื่อเมื่อเห็นว่ามันกลัวเห็นว่ามีสิ่งเหล่านั้นแล้วผมอยากจะพูดนิดหน่อยว่าคือผมไม่อยากจะมาบอกท่านว่าความเป็นมุสลิมคืออะไรเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะครับตอบลำบากมันเรื่องยาวแต่ผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าผมโตมาอยังไงนะครับผมโตมาในครอบครัวซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นมุสลิมเชื้อสายอินเดียคุณแม่เนี่ยเกิดที่พืองไทย คุณแม่ก็ไม่ค่อยมีการศึกษาแต่คุณพ่อเนี่ยพูดภาษาต่างๆได้เยอะมากนะครับพูดจีนได้พูดอาหรับได้พูดอะไรตอมีอะไรของแกไม่รู้เอาไปรเรียนมาอยากไนแต่แกรูร้เยอะภาษาต่างๆเวลาผมไปกับแกในต่างประเทศแกก็ส่งภาษาอะไรตอมีอะไรของแกได้อังกฤาษฝรั่งเศสอะไรของแกก็ทําได้แต่ว่าแล้วแกเป็นพ่อค้าทีนี้ที่น่าสนใจคือว่าแต่พ่อผมเสียตอนผมเล็กๆแต่ว่าคําสอนของพ่อมีหลายข้อแต่ข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากเนี่ยพ่อ พ่อคล้ายๆบอกผมสองเรื่องซึ่งน่าสนใจนะสมุนก็สอนลูกศิษย์ผมแบบเนี้พ่อบอกว่าเพื่อนบ้านสําคัญกว่าญาติพ่อบอกเนี่ยเพื่อนบ้านสําคัญกว่าญาติเหตุผลก็คือว่าในชีวิตของเราเนี่ยไอ้คนคือน้ําอยู่ใกล้น้ําอยู่ไกลอะ่ะดับไฟไม่ได้นึกออกไหมแล้วเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพื่อนบ้านอะสำคัญแปลต่อไปว่า ถ้าคุณไม่ดีกับเพื่อนบ้านเนี่ยกุ้มขมับเลยครับมีปัญหาตั้งแต่จอดรถถึงวางขยะคุณเข้าใจไหมเสียงเสริงอะไรยุ่งไปหมดเลยแล้วคุณไม่รู้จะทำยังไงด้วยอ่ะยกเว้นคุณมีสตังค์พอคุณย้ายที่ไปซื้อบ้านที่อื่นนั้นคุณคือญาติก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณอยู่กับเพื่อนบ้านถ้าคุณไม่ดีกับเขาเนี่ยชีวิตเนี่ยขมมากเลยผมรู้สึกว่าพ่อพูดถูกแต่คําอธิบายที่น่าสนใจกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าพอโตขึ้นเนี่ยแล้วก็คิดเรื่อง คำสอนแบบนี้แล้วก็ไปดูในหลักศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามก็ให้ความสําคัญกับเพื่อนบ้านมากคอนเซปต์เรื่องเพื่อนบ้านในฮะดิษเนี่ยมันมีคําสอนบบหนึ่งซึ่งตอนเล็กๆผมอ่านแล้วผมก็หรือพ่อสอนแล้วผมก็ฟังหูมันแปลกๆพ่อบอกคือคําสอนแบบเป็นอย่างนี้บอกว่าคล้ายๆบอกงี้นะบอกว่าถ้ารู้ว่าเพื่อนบ้านไปนอนยังถ้ารู้ว่าเพื่อนบ้านปล่อยนอน โดยที่เขายังหิวอยู่เนี่ยตัวเองจะเรียกตัวเป็นมุสลิมไม่ได้เออคำสอนมันทำลองเนี่ยที่ผมถูกสอนมานะหมายความว่าถ้าเราผมรู้ว่าเพื่อนข้างบ้านผมเนี่ยเขาไปนอนโดยที่เขายังหิวอยู่เนี่ยคุณจะเรียกตัวคุณว่าเป็นมุสลิมอะเรียกอย่างนี้ไม่ได้คำสอนเนี่ยมันแปลกประหลาดมากตอนที่ผมได้ยินน่แต่มันเป็นฮะด,ดี่์นะครับ ผมรู้ทีหลังมันเป็นหดิษแต่ว่าที่คำสอนมันแปลกประหลาดนั่นคุณรู้ไหมมันแปลกเพราะอะไรคือมันแปลกว่าเฮ้ยอะไรวะคือเพื่อนหิวอะ่ะมันเกี่ยวอะไรกับกูอะคือเพื่อนบ้านหิวไม่ใช่ญาติด้วยนะและเพื่อนบ้านนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนบ้านมุสลิมไม่ไม,ไม่ไม่มีตรงไหนบอกเขาบอกเป็นเพื่อนบ้านเฉยๆพอโตขึ้นเนี่ยคําอธิบายผมเป็นอย่างนี้นะครับผมเข้าใจอย่างนี้ว่าคําสอนเนี่ยมันแปลว่าข้อแรกความหิวเนี่ยเป็นปัญหา ข้อ 2. ความหิวของคนอื่นเป็นปัญหาของเราข้อ 3. ความหิวของคนอื่นแม้ไม่ใช่มุสลิมก็เป็นปัญหาของเราข้อ4ความหิวของคนอื่นแม้ไม่ใช่มุสลิมเป็นปัญหาของเราและไม่ใช่ปัญหาธรรมดาเป็นปัญหาเรื่องศรัทธาของเราด้วยเพราะคำถามนี้แบบว่าจะเรียกตัวเองเป็นมุสลิมหมเฮ้ยและดังนั้นหน้าที่กลายเป็นอะไร คล้ายๆคุณต้องมีหน้าที่บางอย่างแก้ปัญหาความหิวของเขาอ่ะนึกเข้าใจไหมคืออิสลามมันอยู่บนฐานแบบนี้ครับฐานแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเรื่องหลายเรื่องที่คุณเห็นเนี่ยดูเหมือนมันไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่สําหรับคนมุสสิมเป็นปัญหาและคนมุสสิมก็ถูกสอนในกุรอานในฮะดีษบอกว่าถ้าเจอความไม่เป็นธรรมต้องต่อต้านต้องสู้ต้องไม่ยอมต้องอะไรทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นในบรรดาศาสนาทั้งหลายเนี่ยศาสนาอิสลามมันคล้ายๆบอกให้คุณไปทําอะไรหน่อยอ่ะ ไม่อยู่เฉยอะ่ะมันไม่มีคําสอนคือมันมีคําสอนเหมือนกันว่าเออทุกอย่างเป็นไปตามที่จะรอกำหนดอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันก็บอกว่าคุณต้องไปทําอะไรบางอย่างคือถ้าพูดอย่างเนี้ถ้าอธิบายโลกจากภาพแบบนี้ก็คือว่าพอเห็นการกดขี่เนี่ยย้อนกลับมาภาคใต้เล่าให้ฟังสนุกสนุก,นกทางการเขาจับคนได้สองคนหลายปีก่อนไอ้สองคนเนี้ยมาจากที่ไหนสักแห่งหนึง่งประเทศในเอ,อเซียของคุณนี่แหละ เสร็จแล้วก็ถามมาใหม่บอกจะมาสู้กับรัฐบาลไทยถามมาสู้ใหมโอกรัฐนี่คือสถานการณ์ของรัฐบาลกาเฟสรัฐบาลของผู้ไม่มีความเชื่อกําลังกดขี่ชาวมุสลิมเป็นหน้าที่ของเขาอายุสิบแปดสิบเก้าเอนะมาสู้่ะเข้าใจที่พูดไหมเออเซนส์มันเป็นทํานองนี้่ครับงั้นสิ่งที่คุณเห็นก็คือ ผมไม่ได้บอกมันถูกหรือมันผิดแต่ผมบอกว่าคําสอนมันเป็นคําสอนที่บอกว่าคุณต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนโลกนี้ถ้าเป็นคนมุสลิมเพราะฉะนั้นในแง่นี้โดยเฉพาะเวลาที่เจอความม่ยุติธรรมก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในโลกซึ่งสามารถจะมีคนมาบอกว่าอย่างงี้ม่ยุติธรรมไม่เป็นอะไรก็มีคนลุกขึ้นมาทําสิ่งที่เขาทําจํานวนหนึ่งก็จะออกมาเป็นรูปของความรุนแรงมันก็จะนํามาสู่อิสลาโมโฟเบียมันก็จะนํามาสู่อิมเมจมันก็จะนํามาสู่ปรากฏการณ์ที่เรากําลังพูดถึงพอสมควรนะครับในสิ่งเหล่านี้ งั้นสิ่งที่เราน่าทำคืออะไรอันนี้เป็นโครงการวิจัยนะครับซึ่งถ้าหัวหน้าแมงมุมสนใจเนี่ยก็ลองพิจารณาดูคือผมคิดว่าน่าจะมี Observatory บางอย่างที่จะมอนิเตอร์อาการพวกเนี้ยอิสลามโมโฟเบียหรือโฟเบีย in General ในสังคมไทยและถามว่าดูอะไรดูหลายอย่างครับเช่นดูกลุ่มหรือการเติบโตของกลุ่มมีไหมผมว่ามี ดูได้ไหมผมว่าดูได้ดูไดจากอะไรเช่นคาประกาศเหล่านี้ซึ่งมีอยู่นะครับกรณีของพระสงฆ์บางรูปที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยที่คุณเห็นนะครับดูปฏิการกระทําของกลุ่มเหล่านี้การชุมนุมการเรียกร้องการอะไรบางอย่างที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็การเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นในต่างประเทศผมว่าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่อาจจะน่าพิจารณานะครับถามว่าดูไปทําไมด้วยเหตุผลเบื้องต้นที่พูดมาตอน นนะครับคำถามหข้อที่ถามมาตอนต้นคือคำถามที่สำคัญเนี่ยคือคำถามว่าในที่สุดไอ้โรคนี้มันทำอะไรกับเรานึกออกไหมครับถ้าเราเชื่อในพุทธพจน์เราก็จะเห็นว่าโลกเนี้ทำร้ายเราสาหัสเะนั้นมันอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าดูมันพิจารณามันกระทั่งหาวิธีป้องกันมัน เพื่อจะลดธิ์ของโรคแบบนี้แต่ปัญหามีว่าเราไม่ได้เป็นแต่โรคก,กลัวแขกเรากลัวอะไรอีกหลายอย่างนึกออกไหมครับถ้าเราดําเนินชีวิตโดยให้ความกลัวเป็นเจ้าเรือนแบบนี้โดยเฉพาะกลัวมนุษย์กลัวผู้คนจํานวนหนึ่งซึ่งเพียงเพราะเขาแตกต่างจากเราเนี่ยผมคิดว่ามันจะพาเราไปในที่ซึ่งเราอาจจะไม่อยากไปก็ได้เพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการวิพากษ์ปรากฏการณ์พวกนี้โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าพยาคติทางวัฒนธรรมครับ จบดีไหมครับจบแล้วกันเนาะจบแบบขายหนังสือแล้วกันอะโอเคขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณอาจารชัยวัฒน์นะครับจึงฝากโจทย์ไว้ใจไว้ด้วยนะครับ <c oughs> มีท่านใดยอยากจะแลกเปลี่ยนอาจารย์ไหมครับเรียนเชิญน,นะครับเชิญเชิญครับ สวัสดีครับผมกฤษดาษจากสำนักข่าวประชาไทยนะครับอาจารย์คือมีคำถามอยากจะรบกวนถามอาจารย์นิดนึงก็คือว่าสไลด์แผ่นแรกๆที่อาจารย์เปิดให้ดูครับว่าจํานวนคนที่นับถือมุสลิมจะมีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาได้บอกบอกถึงสาเหตุของการคาดการ์อย่างนั้นหรือเปล่าว่าทําไมออสองก็คือว่าคือเราพูดถึงความกลัวที่นี้ผมนึกถึงความเกลียดก็เลยรู้สึกว่า คือผมคิดสว่าความเกลียดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่มันทําให้คนทําร้ายกันฆ่ากันกลัวไปสู่เกลียดหรือเกลียดไปสู่กลัวหรือมันกลับกันอะไรไงคือผมผมก็ผมรู้สึกสนใจเรื่องความเกลียดขึ้นมาหลังจากที่อาจารย์พูดไปแล้วก็เลยอยากอาจารย์ช่วยช่วยให้คอมเมนต์นิดหนึ่งอันสุดท้ายก็คือว่าเวลาเราพูดถึงอิสลามโฟเบียหรือความกลัวอิสลามความกลัวมุสลิมเนี่ยผมอยากรู้ว่าแล้วชาวมุสลิมเนี่ยเขาเขามีปฏิกิริยาเขาคิด หรือเขาเขาจัดการอย่างไรกับกับความกลัวที่คนอื่นมีต่อเขาอะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือคำถามทั้งสามนะครับถามว่าจำนวนคนมุสลิมเติบโตเพราะอะไรเนี่ยมันอาจจะต้องอธิบายแบบนี้นะครับคือในความเชื่อของศาสนาอิสลามเนี่ยมันเป็นมันอย่างการเกิดหรือการมีลูกเนี่ยอันนี้ในแง่หนึ่งเป็นเป็นการประทานของพระผู้เป็นเจ้า <Thank you. S 3> <ities> นึกออกไหมแล้วมันไม่ได้เริ่มมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้คิดจากฐานของไอว่าเฮ้ยมีลูกแล้วจะเลี้ยงได้ไหมคือเขาข้อจริงเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ถามคําถามแบบนั้นเหตุผลก็คือว่าในกาุานมีคําสอนหลายอย่างไม่เห็นนกเหรือซึ่งบินอยู่บนท้องฟ้าไม่เห็นหรอว่ามันลอยอยู่บนฟ้าได้อย่างไรถ้าไม่ใช่พระเป็นเจ้าเทินเหมือนวาหรือทําให้มันลอยได้คือนึกออกไหมคือในในความคิดเนี้ยมันเชื่อว่าชีวิตเกิดมาแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการดูแล นะครับการดูแลนี้ปรากฏในหลายๆกรณีคือพระเจ้าทําให้คือดูแลให้คนให้ชีวิตรอดได้มีความสุขได้อะไรเงี้ยอาจจะผ่านการมีชุมชนมีอะไรก็ว่าไปอันนั้นเป็นเหตุปัจจัยแต่ว่าเพราะเชื่อแบบนี้ก็อาจจะนํามาสู่ความคิดเรื่องการมีบุตรหรือการคุมกําเนิดไม่ใช่สิ่งที่เป็นช็เป็นทางเลือกแรกๆที่คนมู้สิมจะเลือกอาจจะมีคนมู้สิมจํานวนน้อยที่จะวิ่งไปหาทางเลือกของการคุมกําเนิดผลของมันก็คือการ มีลูกก็จะจำนวนประชากรก็จะเยอะขึ้นรวมทั้งคล้ายๆการสนับสนุนให้แต่งงานเร็วอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาคิดว่าเซ็กซ์นอกแมริ e จเนี่ยไม่ถูกนึกออกไหมครับเป็นปัญหาใหญ่อย่างนี้จะเรียกว่าศนาในบาปใหญ่เนี่ยหนึ่งในสีก็คือเรื่องการผิดประเวณี นะการผิดประเวณีก็คือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนซึ่งไม่ใช่ภรรยาของหุ่นแต่ว่าอิสลามอิสลามต่างจากพุทธศาสนาในความหมายก็ recognize คือตระหนักในความรารถนาทางเพศของคนั้นทางออกที่เขาใช้ก็คือว่าก็แต่งงานไงงนั้นพอพอเข้าเกณฑ์ที่จะแต่งงานได้แล้วมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกนี้ถ้าควบคุมไม่ได้ถ้าทำอะไรไม่ได้เขาก็มีคําสอนนะครับว่าทำยังไงเช่น ถ้าอยากจะมีความรู้สึกทางเพศมากๆแล้วยังไม่มีภรรยามแม้ก็ถือบวชเสียอะไรก็วาดไหเขาก็จะมีแต่ว่าเขาก็จะแนะนาว่าไปแต่งงานก็จะเฟเวอร์การแต่งงานเฟเวอร์การมีบุตรนะครับแล้วก็ไม่เฟเวอร์ของการคุมกําเนิดผลของมันก็คือจํานวนประชากรก็จะมีมากขึ้นความสําเร็จของการคุมกําเนิดเนี่ยคุณแม่ก็คงทราบม,มันก็จะไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่นะครับคราวนี้ คำถามที่สองก็น่าสนใจมากความกลัวกับความเกลียดคือคืออันนี้พูดในฐานะคนสอนปรัชญาการเมืองนะเฮ้ยคนสอนปรัชญาการเมืองเนี่ยเอ่เอนักปรัชญาการเมืองคนสําคัญคือมาเคเวลลี่เนี่ยก็พูดถึงความรู้สึกเหล่านี้และคําสอนสําคัญของเขาก็คือว่ามนุษย์เนี่ยถ้าคุณไม่ทําให้กลัวก็ต้องทําให้รักและถ้าคุณต้องเลือกระหว่างความรักกับความกลัวเนี่ยคุณก็ต้องคิดว่าอะไรที่เป็น ความสามารถของคุณมาเคไวลี่จะพูดแบบนี้คนส่วนใหญ่จะอธิบายว่ามาเคไวลีให้เลือกกลัวแต่ว่าอันนี้ต้องอันนี้ต้องพูดกันยาวนะครับแต่ว่าที่มาเควลีพูดชัดเจนก็คือว่าแต่อย่างไรก็ตามอย่าทําให้เขาเกลียดเพราะความเกลียดจะทําให้การปกครองของคุณสลายไปทําลายไปความเกลียดเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่แต่ถามว่าความเกลียดกับความกลัวต้องลงไปในรายละเอียดแต่ว่าในทางการเมืองอะครับคือการลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเกลียดเนี่ย คล้ายๆมันมันคือทําได้ยากคือความเกิดมันตัวมันมีความมีความเป็นลบอยู่แต่ความกลัวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเกือบจะเป็นความรู้สึกบางอย่างซึ่งเ,เราสามารถจะพูดถึงมันได้นอย่างที่ผมเรียนตอนต้นอาจจะมีข้อด,ดีในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่อธิบายว่าในสังคมหลังเหตุในเลเวลเนี่ยการพูดถึงความกลัวภัยคุกคามเนี่ยทำให้เราตื่นตัวทําให้เราไอ้นู่นไอ้นี แต่ความเกลียดเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะนก g ท t i v มากกว่าแต่ว่าคุณพูดก็ถูกเพราะในที่สุดแล้วไอมโมโว้ islamophobia อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าอยากจะดูเนี่ยมันกลายเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนซึ่งคนจํานวนหนึ่งไล่ดูอยู่เรียกว่า h e a ก groups กลุ่มคนซึ่งรวมตัวกันเพราะเกลียดอะไรบางอย่างและอันนี้เป็นปรากฏการณ์ซึ่งทวีขึ้นสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาในเวลานี้นะครับเ,เกลียดคนยิวเกลียดคน ผิวดาเกลียดเอเชียเกลียดมุสลิมเกลียดผู้หญิงเกลียดเกลีกยดอะไรเงี้ยมันจะมีจํานวนจํานวนก็เติบโตขึ้นเปน็นอันมากนั้นความกลัวกับความเกลียดเนี่ยถามผมเดี๋ยวนี้ผมก็จะบอกว่าผมเวลาพูดที่ไหนผมจะพูดแบบนี้แหละความเกลียดเนี่ยเป็นยาพิษแต่ความกลัวเป็นสิ่งที่ถูกใช้บ่อยกว่านึกออกไหมครับความเกลียดในความเห็นผมอันตรายกว่าแต่ความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกใช้บ่อยกว่านะเราอาจจะต้อง address มันในใน,ในความหมายนี้ ส่วนอิสลามโมฟเบียชาวมุสลิมปฏิบัติยังไงอันนี้คําถามนี้ง่ายมากเลยครับเพราะว่าตอบไม่ได้คือผมตอบได้ว่าผมรู้สึกยังไงแต่ผมตอบไม่ได้ว่าชาวมุสลิมรู้สึกยังไงอันนั้นเป็นปัญหาเชิงประจักษ์ซึ่งผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเวลาผมเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ผมก็ตั้งคําถามทํานองนี้ครับว่าที่มาของความกลัวเหล่านี้คืออะไรแต่เวลาผมคิดผมก็คิดว่าแล้วมุสลิมมีส่วน c o n t r i b u t e ต่ออิสลามโฟเบียหรือไม่มีอะไรบ้างที่คนมุสลิมจะทําได้เพื่อลดสิ่งเหล่านี้นึกออกไหมครับแต่ความเชื่อในศาสานาอิสลามชนิดที่ปิดประตูไม่ให้คนเห็นว่าตัวเองเป็นอะไรบางตัวเองเออกจากสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นเงื่อนไขาบางอย่างที่ทําให้ความกลัวเนี่ยมันดํารงอยู่มากขึ้นอันนี้ก็คงจะเป็นอันตรายพอสมควรนะครับซึ่งคงจะต้องคือในที่สุดแล้วเนี่ย วิธีเอาชนะความกลัวคืออะไรวิธีเอาชนะความกลัวก็อาจจะคือในแง่ของมนุษย์ก็คือมิตรภาพมันเป็นเครื่องมือเอาชนะความกลัวใช่ไหมแต่มิตรภาพไม่ใช่สร้างง่ายทําลายง่ายแต่สร้างได้ยากเชิญครับด้านหลังค่อยากจะสนับสนุนอาจารย์ที่ว่าพลเมืองของมุสลิม เพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะเพราะทราบว่าเขาไม่มีการคุมกําเนิดนะคะแล้วผู้ชายมุสลิมอ่ะมีภรรยาได้ถึงสี่คนนะคะอย่างกษัตริย์บูนายนี่ก็มากกว่าหนึ่งคนคุณดํารงพุทธาน,นี่ก็มากกว่าหนึ่งคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจานวนประชากรก็เลยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่อันนี้ต้องต้องเรียนตอบอย่างนี้นะครับก็คือว่า เวลาสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งเวลาบอกว่ามีภรรยาได้สี่คนหรือมีเมียได้สี่คนนะครับในหลักศาสนาเนี่ยมันมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขเขามันบอกอย่างนี้บอกว่าสูเจ้าจงมีภรรยาได้หนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่แต่เงื่อนไขคือต้องปฏิบัติต่อทั้งสี่อย่างเท่าเทียมเสมอกันพูดใหม่ก็คือว่ามีสี่คนได้ไหมใช่ในหลักศาสนาอิสลามเป็นไปได้แต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยคำถามที่น่าสนใจคือทําได้จริงไหม สำหรับผมนะครับมีคนเดียวก็ป Ł วดหัวตายแล้วคือมันจะคิดนึกออกไหมหมายว่ามันมันยากมากสําหรับที่จะทาให้ให้ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ชายนะครับกับหนึ่งสองสามสี่มันเท่ากันอะยากยากคือถ้าเชื่อคําสอนนี้ท่นี้ถามว่าแล้วคุณดํารงกับกษัตริย์บรูไนแหมกษัตริย์บรูไนม,มีสตังหลายหมื่นล้านนะคุณดํารงก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับดังนั้นในแง่นี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงประชากร1 6พันล้านคน กับถามว่าในชีวิตผมผมเจอคนซึ่งมีเมียมากมีเมียสี่คนเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่นะในห้องนี้มีสองคนอะแต่ว่าก็มีคนละคนะเท่าที่เห็นะแต่อนาคตยังไงไม่รู้นะแต่ว่าหมายวามว่ามันไม่ไม่ค่อยเห็นสี่คนอะครับแตบ่อยู่บางที่อาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าพวกเรา,าจ,จะแบบไม่รู้นะคือคงคงคืออย่างที่ผมเรียนนะครับคนหนึ่งก็ลําบากแล้วอะครับ ใช่ครับค่ะอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวค่ะคือในกรณีที่คือเราในในปัจจุบันเราอยู่ในสังคมที่เป็นพะหุวัฒนธรรมที่มีคนหลากหลายในสังคมมะค่ะแล้วถ้าเรายังคงมองคนอื่นคือมองคนอื่นว่าเป็นเอนเนมี่หรือว่าเป็นอาร์เตอร์อย่างเงี้ยค่ะเราเราจะอยู่ด้วยกันในสังคมยังไงหรือว่ามัลทายเคิลทรั s โ c i e t ตี้นี่มันมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือยังไงอะค่ะอาจารย์คือคือไอคอนเซปต์เนี้ยไอพหูวัฒนธรรมเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันเนาะคือมันมันพหูยังไงคือมันมันยังมันทำงานยังไงมันหมายความว่าอะไรเนี่ยคือมันก็พูดไปตามแต่ทีนี้โจทย์ที่น่าสนใจคือผมว่าคุณถามเรื่องที่สําคัญมากถ้าผมอยากชวนให้คิดเหมือนกันคือเวลาเราเห็นคนซึ่งต่างจากเราอะเราเห็นเขาเป็นอะไร ไอเนี่ยน่าสนใจแล้วผมไม่คือผมอยากรู้เรื่องนี้มากนะครับคือหมายความว่าเราดูคนซึ่งไม่เหมือนกับเราเราเห็นเขาเป็นอะไรนึกออกไหมครับผมเล่าเรื่องส่วนตัวนะเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนสนิทผมอยู่โรงเรียนคริสนะครับผมอยู่รเรียนสำชัญและเพื่อนเกือบทั้งหมดเป็นคนจีนมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเนี่ยสนิทกันมากเลยเรียนกันมาตั้งแต่เล็กพ่อ,พอเขาก็รักผมมากอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเขามีพี่สาวหลายคน แล้วเวลาเวลาเราไปบ้านเขานะแล้วสมมุติว่าตอนนั้นเราก็เด็กๆใช่ไหมเราก็มองหน้าพี่สาวเขามันก็มองหน้าผมตาเขียวเลยแล้วก็บอกมึงอย่าแม้แต่จะคิดนะผมกูไม่ได้ทันคิดอะไรเลยคือนึกภาพออกไหมคือคือน่าสนใจมากพี่สาวก็สวยหมดนึกออกไหมฮะใน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 เขาแต่ว่าสําหรับเขาเนี่ยเราเป็นเพื่อนสนิทนะแต่ก็ก็มีลิมิตบางอย่างที่จะมีสิ่งอล่านี้แต่ว่าบ้านนี้เหมือนกัน เวลาเราจะไปไปแล้วผมไปทีไรผมก็เขาก็รำคาญผมว่าเพราะผมไม่กินผมไม่กินข้าวบ้านเขาพ่อเขาในที่สุดตัดสินใจว่าพ่อเขาทํากับข้าวเก่งมากในที่สุดตัดสินใจว่าวันหนึ่งเนี้ยต้องให้ชายวัดกินข้าวที่บ้านได้ทำอะไรรู้ป่าไปซื้อหม้อไห่ะไกะทะใหม่มาหมดเลยนะครับรวมทั้งเป็ดที่ไปซื้อเป็ดฮัลโหลามาแล้วลงทุนทําเป็ดอบให้ผมอะที่บ้านอะคือสําหรับผมเนี่ย น่าสนใจมากผมคือผมได้รับความรักแบบเนี้ยจากคนซึ่งเขาไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติแล้วอะ่ะพ่อผมตายไปตั้งนานแล้วก็กเหมือนพ่อผมอะ่ะแต่เขาเป็นคนจีนอะ่ะพูดไทยก็ไม่ชัดแต่เขารักผมแบบนั้นน่ะนึกออกไหมแล้ในเอเซนส์พวกนี้คือผมโตมากับของพวกนี้ไงและวเขาก็สามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้แต่ขณะเดียวกันบางเรื่องก็อย่างที่บอกมันก็เหมือนกับมีลิมิตมันึงอย่าคิดนะอะไรทํำรองเนี้ย แต่เขาก็เขาก็แต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมว่าเขาอยู่ๆกันไปมองไม่เห็นผมเป็นแขกแล้วอะผมเป็นอะไรบางอย่างที่ที่อยู่กับเขาอะนั้นถามว่ามีทุกอย่างที่เขาชอบผมชอบไหมในสิ่งที่เขาทําหรือ,เ,อ,อเขาชอบมันก็คงไม่งนั้นเราอยู่ยังไงผมว่าสิ่งสําคัญนอกจากมิตรภาพแล้วเนี่ยสําหรับคนอื่นจํานวนมากคําถามของคุณอะเราเห็นเป็นอะไรนะครับเราเห็นบนฐานความเป็นจริงไหมว่าคนมันต่างกัน ต่อให้เป็นมุสลิมด้วยกันมันก็ไม่เหมือนกันหรอกมุสลิมภาคใต้มุสลิมภาคกลางก็ไม่เหมือนกันอาหารที่ผมกินกับอาหารของเพื่อนๆผมที่อยู่ภาคใต้ไม่เหมือนกันเลยผมโตมากับแกงสม้มผมโตมากับแกงแบบอินเดียเขากินแกงมาลายูอะสตงสตออะไรผมก็กินไม่เป็นตอนตอนเล็กๆคือมันคนละแบบะนะครับเพราะฉะนั้นภาษาก็ไม่ใช่ภาษาผมภาษาได้เป็นภาษาไทยของเขาเป็นภาษามาลายูอะอย่างเงี้ยมันมันมันโตมากับสิ่งเหล่านี้เรามองเขาเป็นอะไร ผมว่าไอ้นั้นเป็นเรื่องสําคัญสําหรับพระภูะวัฒนธรรมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ผมไม่รู้สึกว่าผมสามารถจะบังคับให้ตัวผมรักมนุษย์ทุกคนได้อันนั้นเป็นคําสอนของพระเยซูนะแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือทํายังไงผมถึงจะทนคนอื่นได้มากกว่าเดิมนั้นค่านิยมที่น่าจะพัฒนาคือ tolerance หรือความทนกันได้คุณไม่จําเป็นต้องรักหรือชอบแต่คุณต้องทนเขาได้เพราะเขาอยู่ในบ้านเดียวกับคุณ อีกอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์รก็คือว่ามันมีมีแนวคิดของนักวิชาการบางท่านที่พูดถึงการแยกรัฐออกจากศาสนาเขามองว่าพุทธศาสนาอิงกับอำนาจรัฐมากแล้วก็มันก็เกิดปัญหาอะไรหลายๆอย่างผมก็เลยอยากจะโยงเข้ามาเรื่องนี้ว่าสมมติถ้าถ้านะครับอาจารย์ถ้าเราแยกรัฐออกจากศาสนาได้เนี่ยอารมณ์ความกลัวความกปรวอิสลามเนี่ยมันจะ มันจะลดทอนมันเกี่ยวกันไหมเรื่องนี้แล้วมันจะช่วยช่วยเรื่องนี้ได้ไหมซึ่งยังไม่นับว่ารัฐธรรมนูญร่างตัวใหม่เนะี่ยมาตรา6กหกสองพุทธศาส <ะ S 1> นาเทราวาสใช่ครับก,ก็ดูเหมือนไม่รู้ว่าเหมือนกับเขาวางอยู่บนความกลัวว่าพุทธศาสนาจะถูกลูกลาล้หรือเปล่าใดๆก็ตามค,คือคําถามนี้เรื่องใหญ่แต่ว่าในเวลาสั้นเนี่ยอาจจะตอบแบบนี้ผมผมรู้สึกคล้ายๆค,คุณนะครับก็คือต้อง ต้องค่อยคิยคดคือผมกำลังคือผมตั้งเรียกว่าอะไร formulation แบบนี้ว่าว่าระยะห่างระหว่างศาสนากับรัฐเนี่ยเป็นตัวอธิบายระดับของความรุนแรงพูดงี้เข้าใจไหมหมายความว่าถ้าตัวแปรสองตัวนี้ระหว่างศาสนากับรัฐยิ่งอยู่ใกล้เท่าไหร่โอกาสของความรุนแรงยิ่งสูงยิ่งอยู่ห่างโอกาสของความรุนแรงยิ่งน่าจะต่ําอันนี้เป็นสมมุติฐานซึ่งในทางสังคมศาสตร์เทสได้นะครับ ทีนี้ผมเห็นว่าถ้ามันเข้าใกล้เนี่ยมันจะมีปัญหาอ,อันนั้นคือโจทย์ใช่ไหมแต่ทีนี้คำถามของคุณเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมคิดว่ารัฐทั้งหลายเนี่ยพออธิบายมาเป็นรัฐชาติเปลี่ยนคำนะครับตอนนี้เป็นรัฐชาตินะรัฐชาติทั้งหลายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอยากเป็นศาสนาทั้งนั้นนึกออกไหมครับรัฐมันเป็น,นกลไกมันเป็นเครื่องมือแต่รัฐชาติมันเป็น มันเป็นมันเป็นมันเป็นโซเชียลเอนติตี้อีกอย่างมันเป็นตัวละครทางเป็นเป็นตัวตนทางสังคมอีกลักษณะหนึ่งตัวตนทางสังคมแบบนี้ต้องการอีกบางอย่างเช่นถ้าเราเชื่อเบนออนเดอร์สันเนี่ยตัวตนทางสังคมแบบนี้สิ่งที่มันอยากเป็นคือมันอยากสร้างชุมชนในจินตกรรมทีนี้การสร้างชุมชนในจินตกรรมเนี่ยความสำเร็จที่สำเร็จมหาศาลคือศาสนานึกออกไหมครับ คือสมมุติเราเป็นคาทอลิกเนี่ยพิธีกรรมอันหนึ่งของคาทอลิกคือการรับศีลมหาสนิทศีลมหาสนิทคือการรับพระกายของพระคริสต์ผ่านปังศักดิ์สิทธิ์พิธีนี้ภาษาฝรั่งเรียกว่า communion พอเรากินเรากินพระกายของพระคริสต์เนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของ community อันใหญ่เนืกอไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยการสร้างาศาสนาคือการสร้างชุมชนในจินตนาการ,รแบบนี้ ผมอธิบายต่อไปว่าถ้าคุณเป็นแคทอลิกที่วาติกันหรือคุณเป็นแคทอลิกที่บราซิลหรือคุณเป็นแคก็เหมือนกันเพราะคุณพาร์ติซิเพตในริชวลอันนี้คุณเป็นชุมชนอันนี้เหมือนกันงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐชาติก็อยากทําเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่รัฐชาติทําก็คือพัฒนาพิธีกรรมพัฒนาความทรงจําพัฒนาประวัติศาสตร์พัฒนาเครื่องมือต่างๆที่จะทําให้คนเนี่ยจอยกันถ้าเชื่อเบนอาจารย์เบนอะไรสักอย่างมีสิ่งพิมพ์ มีพิธภัณฑ์ใช่ไหมมีอนุสาวรีย์มีอะไรต่ออะไรมีแมปถ้าพูดอธิบายย่างี้ทั้งหมดนี้ก็คือกระบวนการในที่สุดแล้วเราสร้างความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเดียวกันเราจดจําเรื่องเดียวกันคําว่าจดจำอะครับภาษาฝรั่งใช้คําว่า remember Re member. remember member แปลว่าสมาชิกสมาชิกของอะไรสมาชิกของชุมชนนี้ครับ แล้วรัฐชาติเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นเพื่อแทนที่ชุมชนซึ่งวันหนึ่งการละครั้งหนึ่งเราเคยเห็นหน้าค่าตากันแล้วมันทําอย่างนี้ได้ผ่านความมอัศาจรรย์ซึ่งมันทําอะไรได้อีกอะไรศาส,สนาไงมันทาอย่างนี้อุมมห์ก็ทําอย่างนี้เราเป็นร่างกายเดียวกันดังนั้นพูดใหม่รัฐชาติมันกําลังกลายตัวเป็นศาสนาไปแล้วสหรัฐอเมริกาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จริงผมมีตัวเลขกันหนึ่งว่ารัฐซึ่งใกล้ศาสนามีเท่าไหร่ แลวรัฐซึ่งเป็นเซคิล่ามันเร็วมันลดลงในอนาคตเพราะฉะนั้นรัฐทั้งหลายอาจจะแปลงตัวกลายเป็นศาสนามากคือสิ่งที่มันอยากเป็นก็คืออยากทําสิ่งเหล่านี้คุณนึกออกไหมสิ่งที่รัฐต้องการจากมนุษย์จากพลเมืองคืออะไรสองเรื่องที่สําคัญมากความตายและชีวิตของคุณกับภาษีความตายและชีวิตของคุณกับภาษีเนี่ยคนที่ทําสําเร็จมากที่สุดคือศาสนานะ และข้อต่างระหว่างสิ่งที่คุณให้กับศาสนาจักกับวัดกับโบสถ์กับทั้งหลายทั้งปวงและต่างจากภาษีคืออะไรคุณให้ด้วยความยินดีภาษีคุณให้ด้วยความไม่สบใจและคุณให้เพราะคุณถูกบังคับแล้วถามคุณว่ามีรัฐไหนไม่อยากทําอย่างนั้นเหรออยากให้ประชาชนยินดีเป็นบ้าเลยไปจ่ายภาษีนึกออกรัฐมันกำลังจะเป็นศาสนาไงมันอยากเป็นจะตายในขณะเนี้ย อันนี้เป็นอาร์กิวเมนต์ของผมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือรัฐชาติทั้งหลายเป็นอย่างนั้นอาจจะรัฐชาติที่ซื่อสัตย์หน่อยก็อาจจะคือเช่นสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันประกาศสิ่งเหล่านี้ไว้ทุกอนูที่มันไปรวมทั้งในเงินดอลลาร์ด้วย In God We Trust Nobody Else ต่อเน,นื่องจากคําถามเมื่อกี้นะครับจริงๆผมเตรียมไว้ก็คือ,อรัฐธรรมน,นูนร่างที่เราจะไปลงประชามติเนี่ยนะครับมาตรา67ที่บอกว่ารัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเทราวสเพื่อเกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาและต้องมีมาตราการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลายพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วยคราวนี้ผมกําลังคิดว่าการคือเราอ่านตรงนี้เนี่ยอย่างที่ท่านเมื่อกี้ได้เสนอไว้ก็คือเหมือนว่ามีความกลัวมีเงาบางอย่างที่ถูกสถาปนาขึ้นมาเป็นศัตรูเป็นสิ่งที่สร้างความกลัวให้เราซึ่งถ้าอ่านดูดีๆเนี่ยประกอบก,บกับกระแสของ ศาสนาอย่างที่อาจารย์ได้อ้างอิงมีพระ,ะสงฆ์ท่านหนึ่งที่เป็นพรุทธเนี่ยได้เป็นแกนนำในการที่จะ,ะสร้างให้เกิดกระแสข,ของความกลัวและเกลียดชังนะครับจากการอ่านตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าคือคิดว่าน่าจะเป็นความกลัวการถูกรุกรานเนี่ยคิดว่าในบริบทของสังคมไทยคิดว่าน่าจะเป็นของของศาสนาอิสลามหรือเปล่าหนึ่งนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะตีความได้ไงเราเราจะตีความได้ไหมว่าตอนนี้รัฐไทยกำลังสถาปันาให้ศาสนาอิสลามกลายมาเป็นศัตรูนะครับอย่างชัดเจนซึ่งการอนุญาตหรือการอ,อนุญาตให้ปรากฏมีข้อความแบบนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแผนแม่บทของชาติเป็นกรอบใหญ่ของชาตินี่แปลว่า แปลว่าความกลัวตรงนี้ศัตรูตรงนี้ถูกสถาบนาะถูกยกระดับขึ้นมาให้เป็นความกลัวในระดับของชาตินะครับแล้วคราวนี้ใจความต่อไปที่บอกว่าพึงส่งเสริมให้ศาสตร์พุทธศาสนกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตราการหรือกลไกดังกล่าวแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเขียนแบบนี้แล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีเ,เกิดกระแสความเกลียดชังนะครับหรือเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างคนที่ นับถือศาสนาพุทธหรือว่าศาสนากับศาสนาอิสลามนี่แปลว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าเรามีอำนาจโดยชอบธรรมที่จะปกป้องพุทธศาสนาเพราะว่านี่คือการป้องกันให้มีการบ่อนทําลายพุทธศาสนาหรือเปล่านะครับนี่เป็นข้อเสนอหรือความคิดเห็นส่วนตัวของผมอยากจะฟังความคิดเห็นของอาจารย์นะครับว่าว่าผมาเข้าใจได้ ถูกต้องไหมหรืออย่างไรครับผมออบคับนะเรื่องนีออ้ผมขออนุญาตตอบอย่างนี้นะครับคือถ้าฟัง wording หรือข้อความในมาตรา67เนี่ยออแล้วก็บอกว่ารัฐต้องมีมาตรการในการป้องกันการบ่อนทำลายออพุทธศาสนาคืออันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันกันกบการถูกลุกรานหรือไม่กับ สนทาสลามแต่อันนี้เนี่ยสิ่งที่ปรากฏอยู่ในในรัฐธรรมนูญหรือในร่างรัฐธรรมนูนมาตรา67เนี่ยเอาเข้าจริงก็คือพูดภาษาผมนะคือการทําให้เป็นรูปประธรรมซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรนะครับหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรของไทยเนี่ยเป็นเช่นนี้มาแต่นานแล้วหมายความว่าความสัมคือสิ่งที่สิ่งที่อาณาจักรต้องการจากพุทธศาสนา ก็คือฐานความชอบธรรมในการปกครองสิ่งที่ศาสนาต้องการจากอาณาจักรก็คือการปกป้องคุ้มครองนึกออกไหมครับความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเช่นนี้มานานแล้วนะครับก่อนออการปฏิรูปราชการที่5ก็ถอยไปตั้งแต่สมัยยุทธยาก็ว่าได้เพราะนั้นในรีเสิร์ชจำนวนหนึ่งก็อธิบายให้เห็นตำแหน่งแห่งที่ถ้าเราเชื่อทฤษฎีฟังชันลลิสอนะครับไอ,อสออันนี้มันสัมพันธ์กันแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน นึกออนไหมครับเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาไทยมันก็กลับมาปัญหาที่ผมตอบคุณตอนต้นระยะห่างจากจากอาณาจักรไม่มากเท่าไหร่นึ่กออนไหมครับเพราะฉะนั้นพอมีสงบางรูปซึ่งลุกขึ้นลุกขึ้นมาทําบางอย่างซึ่งไม่เป็นที่พึงใจของอาณาจักรสงพวกนั้นก็อาจจะถูกลงโทษตัวอย่างเช่นเคสของท่านพระอุบาลีคุณอุปมาาจารย์ในสมัยรัชกาลที่6สิ่งที่ท่านเ,เจ้าคุณทำก็คือว่า ท่านคัดค้านการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ของสมัยนั้น <c oughs> คิดจากมุมของพุทธศาสตร์เนี่ยการคัดค้านการเข้าร่วมสงครามโลกเนี่ยน่าจะถูกนึกออกไหมครับเพราะว่าในข้อเสนอของคำสอนพูะเจ้าเองเนี่ยการทำการค้าบางอย่างที่ไม่สนับสนุนก็เช่นอาวุธสงเองก็ถือว่าการเข้าไปในแถบอาวุธเป็นที่ไม่โครจรอ,อะไรทั้งหลายทั้งส่มีคําอธิบายทางพระสูตรเยอะแยะไปหมดที่จะสัแต่ว่า ชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับเคสของท่านคืออะไรคือท่านรับได้ว่าถูกขังในเทมเพิลอารนะถูกถอดอะไรเงี้ยแต่ท่านก็ไม่ยอมในกรณีน,ะนั้นนึกออกไหมครับแต่ว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ท่านได้รับถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าสายสัมพันธ์ระหว่างอาณากกจักรกับุทธจักรปัญหาของไทยวันนี้ในสังคมไทยวันนี้ปี25 5 9ก็ทำนองเดียวกันสายสัมพันธ์ที่ใกล้กันมากระหว่างุทธจักรกับอาณาจากักรฉะนั้นสิ่งที่รัฐธรรมนูญทำเนี่ย ก็คือทำเหมือนที่เคยทำมาต่างตรงไหนต่างตรงที่มันซิงเกิลเอาพุทธศาสนาเทราวาดการเฉพาะเจาะจงนี้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่กไหมครับการอาจจะมีนักกฎหมายจำนวนหนึ่งเชื่อว่าเฉพาะเจาะจงถึงจะดีนะครับแต่ผมกลับคิดว่าเฉพาะเจาะจงทําให้หลายเรื่องเนี่ยอำนาจที่ก,กํากวมมันน่าสนใจกว่าอํานาจที่ชัดเจนเกิดไปแต่ว่านี้พูดอย่างนี้กับน,นักกฎหมายฟังไม่รู้เรื่องนะครับทีน,นี้อันที่2เนี่ยถามว่ากลัวถูกรุกรานจากศาลาอิสลามไหม ผมคิดว่าปัญหาอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่เหมือนกับยุโรปผมคิดว่าปัญหาที่เรารู้สึกเนี่ยคือคนชาวไทยผู้จํานวนหนึ่งรู้สึกเนี่ยก็คือว่าไอ้นี่เนี่ยมันเป็นาศาสนาของชนกลุ่มน้อยอะ่ะควรจะอยู่ในที่ในตำทาเลของมันอะ่ะไม่ควรจะขยายตัวจนเกินไปคือถ้าพูดจากมุมของชาวพุทธนึกออกไหมครับคือผมคิดว่าชาวพุทธโดยทั่วไปคงเฉยๆกับคนมุทธเนะ่ะอยากจะเข่งคัดอะไรก็ทําไปเถอะ แต่ผมคิดว่าตอนนี้ในสายตาของคนจํานวนที่มันรบกวนก็คือว่ามันเห็นภาพนี้ปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆมันบอกเขาว่าสังคมซึ่งอยู่คิดว่าเคยเป็นเนื้อเดียวเอาเข้จริงมันไม่ใช่เนื้อเดียวนะมันมีความตาม่างมันมีความหลากหลายมันเต็มไปหมดเลยความหลากหลายเนี่ยไม่ใช่ของที่อยู่ด้วยง่ายนะครับบางทีมันต้องเดือดร้อนเหมือนกันเวลาต้องอยู่กับความหลากหลายเนี่ยเราพรีเทนว่ามันไม่มีนีก่อนไหมฮอ,อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่ากลัวถูกลูกเลานจากอิสลามไหม ถึงแม้จะบางคนเขียนว่าโอ้ยเดี๋ยวคนมุสลิมจะมากรืนประเทศมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแนหะแต่ว่าเห็นมันบ่อยๆในที่ต่างๆซึ่งไม่ควรจะเห็นนะึกออกไหมคุณเดินไปสนามบินแล้วคุณมีที่พักพระสงฆนะ์เ่ยไม่เป็นไรแต่คุณเดินไปสนามบินมีที่ละหมาดเนี่ยคนบางคนทําไมต้องอย่างนี้ด้วยอนึกออกไหมครับทําไมเหมือนกับให้อภิสิทธิ์พวกนี้เยอะเกินไปในแง่หนึ่งให้พื้นที่พวกนี้คือพื้นที่เหล่านี้ให้กับคนกลุ่มน้อยในอัตราส่วนในสัดส่วนไม่ใช่อัตราส่วน สัดส่วนที่คนจํานวนหนึ่งรู้สึกอาจจะเยอะเกินไปไอเซนส์เนี่ยมันรบกวนนึกออกไหมไอไอสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าน่าสนใจผมไม่ไม่สามารถตอบในเชิงประจักษ์แต่จอบจากทฤษฎีเนี่ยน่าสนใจเพราะ r พราะ t อ o า a ิตี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการทําให้คนทนกับบางอย่างได้ความสมส่วนอะไรคือความสมส่วนตอบยากนึกออกไหมครับคุณรังแกผมอะรังแกพอประมาณผมพอทนอยู่กับมันได้นะแต่ถึงจุดหนึ่งผมก็จะโกรธ อย่างเงี้ยเจ้าณเจ้านายให้รางวัลคนซึ่งไม่ควรให้รางวัลเนี่ยให้นิดหน่อยพอจะได้นะไอคนนี้มันนึกออกไหมไอคนนี้ได้สองขั้นเราทางานแทบตายมันได้ขั้นเดียวทำไมคนนี้ได้สองขั้นแต่คนนี้ได้สองขั้นนั่งเฉยเนี่ยเราพอทนได้แต่ไอคนที่ได้สองขั้นแล้วมันทําเพราะว่าทุกวันเปิดประตูรถให้เจ้านายเอาใจเจ้านายจนเกินไปอันนี้เราชกโกดธอ่ะองเงี้ครับมันมี p o r s o n a l i t y ของมันผมตอบมันแบบนั้นเพราะเราไม่มีประวัติศาสตร์ของการถูกรุกรานโดยศาสนาอิสลาม เหมือนเช่นที่ยุโรปมีนะครับมันไม่เหมือนไม่ใช่ลูกหลานการขยายตัวนะครับทีนี้รัฐไทยกําลังสถาปนาอิสลามให้เป็นศัตรูได้ไหมผมว่ามันมีกระแสะคิดแบบนี้ในกลุ่มของนักความมั่นคงจํานวนหนึ่งแล้วก็ฝ่ายประชาสังคมไทยจํานวนหนึ่งก็รับแนวคิดนี้มาโดยไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่ว่าตัวเองกำลังทาอะไรอยู่นะครับไอนะ้อย่างเงี้ยก็น่าสนใจนี่ก่อ,อกไหมครับเพราะเชื่อในโลกคําอธิบายของโลกฝรัง่ง ที่อธิบายว่าศัตรูเป็นอย่างนี้ก็ถ่ายทอดมาพอมีปัญหาอย่างภาคใต้<อ>ผมตอบอเรื่องเ <ขอ S 1> มียสี่คนไปแล้วนะขอ,ข,อขอเรียนถามอาจารย์นอกเรื่องหน่อยะะค,ะคว่าตอนที่ไปเที่ยวอียิปต์นะคะครเราเห็นผู้หญิงชาวอียิปต์เนี่ยแต่งชุดดำนะคะคพวกผ้าเสื้อแขนยาวกระโปรงกลอมเท้าเลยแล้วก็พวกผ้า ปิดหน้าหมดเลยค่ะเหลือแต่ลูกกระตาเนี่ยค่ะคไม่ทราบว่าผู้ชายเลือกคู่ยังไง <c oughs> เขาจะเห็นความสวยของผู้หญิงได้งไงอออเอออันนี้ยากเหมือนกันฮนะไม่เคยทำแบบนั้นมาก่อน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่คือตอบไม่ได้ครับเพราะว่าผมผมเคยถามเขาเหมือนกันนะว่าทำได้ยังไงแต่ผมลืมไปแล้วว่าเขาตอบอยังไงแต่คงมีวิธีนะเดี๋ยวผมไป ถามเขาก่อนว่าทํำยังไงนะถึงจะตอบได้ว่าทำาไงเรามาดอนรู้ไหมเขาทําไงรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมไม่ใช่คนเดียวเดียวต้องไปหาวิธีก่อนนะว่าเขาทำไงแต่เขาอาจจะส่วนหนึ่งเนี่ยคล้ายๆครอบครัวครับรู้จักการมีรูปมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะให้พ่อแม่ได้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเอา,เอาทาลองนั้นนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับไอ้ปิดหน้าเนี่ยผมเคย,เคย,เ,คยเคยนั่งอยู่ที่ซาอวดีราะเบียกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยซึ่งสอนโดยตรงเรื่องชาริยาเนี่ยแล้วผมก็ถามเขาบอกว่าอันนี้มันอยู่ในศาสนาแล้วก็บอกเปล่า <c oughs> มีใครสอนแบบนั้นแต่ว่าอันนี้เขาเชื่อกันแบบนั้นก็กทำนึกอ,ออกไหมอิสลามไม่ได้บอกให้ปิดหน้านะครับคุ้มผมอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าปิดหน้านี่ไม่ใช่ผมสงสัยว่าเพราะมันอยู่ทะเลทรายพายุเยอะก็ปิดๆไปครับกลับบ้าน ครับก็ขอบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับจริงๆประเด็นอาจารย์ก็น่าสนใจหลายๆประเด็นเนาะแล้วก็ผมเข้าใจว่าหลายๆท่านที่มาก็น่าจะมีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความกลัวหรือว่าเกี่ยวกับอิสลามมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าบางทีไอาา้ความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะต้องทนกับมันสักหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ทนรับความแตกต่างหรือความเห็นที่มันหลากหลายเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เรา ทะเลาะก,กันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเราก็ต้องอดทนนะว่าบางทีไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องออทนซึ่งจริงศาสนาพุทธก็มีนะว่าบางทีแก้คนอื่นไม่ได้ก็แก้ที่ตัวเรานะครับวันนี้หลักศาสนาพุทธก็จะบอกว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก<อ>็เพราะฉะนั้นผมก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับและในโอกาสนี้ผมขออนุญาตมอบของที่ระลึกให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ